อยู่กันเยอะเนาะเกรงใจหลวงพ่ออูดว่าฮะพวกบอกอย่าลุกกันไปหมดนะว่างั้นนะเกรงใจนั่งต่อไปเลยฮะไม่ต้องเกรงใจก็ได้นะศาสนาของเราเนี่ยนะก็คงจะเป็นไปด้วยความศรัทธานะศรัทธาต้องนำหน้ากันองค์สมเด็จพระผู้มีพระเจ้าของเราไม่ทรงบังคับใครนะมิได้บังคับใครเลยนะที่จะต้องมาเรียนรู้พระธรรมคำสอนของพระองค์แต่พระองค์ต้องจะส่งชี้ให้เห็นว่านี่เป็นเหตุเป็นปัจจัยทำอย่างนี้อย่างนี้เป็นเหตุแล้วนะผลที่ได้รับคืออะไรท่านส่งชี้บอกพวกเราพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์นั้นล้นเหลือเกินกว่าจะพรรณนาแล้วญาติโยมก็มีบุญกุศลกันเนาะใครที่นั่งมานานแล้วจะเปลี่ยนอิริยาบถไปทำธุระส่วนตัวบ้างจะกลับเข้ามาใหม่หรือจะเปลี่ยนอิริยาบถในการประพฤติปฏิบัติก็ได้เชิญนะตามอัตยาศัยเพราะว่าการประพฤติปฏิบัติธรรมนั้นเป็นไปได้ทุกอิริยาบถตามที่พระองค์ทรงสอนไว้ เราก็ผ่านการประพฤติปฏิบัติด้วยอิริยาบถนั่งเป็นหลักแล้วใช่ไหมนั่งเป็นหลักแต่การปฏิบัติธรรมหรือการทำสมาธิให้เกิดขึ้นนั้นไม่ได้หมายถึงว่าเป็นการนั่งสมาธิอย่างเดียวการทำสมาธิก็สามารถทำได้ในอิริยาบถยืนเดินแม้กระทั่งนอนก็ทำได้นะแต่พระองค์ทรงสอนไว้นอนก็ทำได้แต่ครูบาอาจารย์เราก็จะสอนว่านอนอย่าเพิ่งเลยนะนอนอย่าเพิ่งทำสมาธิในอิริยาบถนอนเลยนะเพราะว่าการทำสมาธิในอิริยาบถนอนนั้นเรานั้นจะเพลิดเพลินเคลิ้มไปได้ง่ายแล้วก็หลับไหลไปการที่เราหลับไปนี่ก็เหมือนกับว่าเรานั้นได้พักผ่อนในขณะที่หลับเราก็ไม่ได้เจริญสติแต่ถ้าเราตั้งใจไว้นะว่าในขณะที่นอนเนี่ยเรากำลังเจริญสติไปนะปฏิบัติธรรมไปในขณะนอนแล้วตั้งใจไว้ถ้าหลับไปนะรู้สึกตัวขึ้นมาเมื่อไหร่จะเจริญสติทันทีเงี้ยนะนี่คือการตั้งใจก็ว่าอย่างเนี้ยก็จะลองไปทำดูก็ได้เนาะสำหรับผู้ที่กำลังนอนอยู่นะเอนกายนอนแล้วนะลองตั้งใจไว้ว่าถ้าเราหลับไปในขณะที่เรานอนอยู่เราก็ทำสมาธิไปด้วยเจริญสติภาวนาไปด้วยจนกระทั่งหลับไปแต่ก่อนที่จะหลับก็ตั้งใจไว้ว่าถ้าหลับไปแล้วนะ
รู้สึกตัวตื่นขึ้นมาเราจะเจริญสติทันทีนะการเจริญสติในขณะที่นอนอยู่แล้วรู้สึกตัวตื่นขึ้นมาก็มองจิตมองใจไว้เรื่อยจิตมันตื่นไหมพอรู้สึกตัวขึ้นมาแล้วเนี่ยถ้าไม่ตื่นก็ทำให้จิตตื่นเสียแล้วก็เจริญสติต่อไปก็ขอโมทนากับทุกคนนะที่มาประพฤติปฏิบัติธรรมกันอันนี้ตรงนี้อาตมาถือว่าการแสดงธรรมไม่ได้เป็นกิจกรรมหลักสำหรับพวกเราที่มาประพฤติปฏิบัติธรรมในวันเสาร์ในลักษณะของการอยู่ในสันชิกอย่างนี้นะแต่กิจกรรมหลักของพวกเราคือการปฏิบัติธรรมนะปฏิบัติธรรมพุทโธทรงสอนนะจงเมื่อรู้แล้วเข้าใจแล้วในหลักธรรมที่พุทโธทรงสอนอย่างเมื่อกี้นี้ครูบาอาจารย์ของเราหลวงพ่อพรจรัญก็ได้สอนให้พวกเรานั้นได้ประพฤติปฏิบัติธรรมและในเรียบทนั่งนะเพราะฉะนั้นในขณะนี้พวกเรานั่งฟังธรรมอยู่ก็ปฏิบัติธรรมไปเลยนะใครเคยประพฤติปฏิบัติธรรมมาอย่างไรทำอย่างไรสงบทำอย่างไรเกิดตัวปัญญาก็ทำต่อไปนะทำต่อไปสมควรกับเวลานะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะพุทธังสรณังกัจฉามิธัมมังสรณังกัจฉามิสังฆังสรณังกัจฉามิขอถวายความนอบน้อมแด่องค์สมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าเป็นผู้ห่างไกลจากกิเลสตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองขอกราบคารวะพ่อแม่ครูบาอาจารย์หลวงปู่สังวาลเขมโกหลวงพ่อสนองกตบุญโยพระครูปรัตภัยรินทร์สิริวัฒโนพระเตรานุเตระและเพื่อนสหธรรมิกทุกท่านขอเจริญพรกับญาติโยมที่มาประพฤติปฏิบัติธรรมนารันธรรมวัดสังฆทานแห่งนี้นะและผู้ได้ยินได้ฟังอยู่รอบนอกขอเจริญพรกับทุกท่านขอให้ทุกท่านนั้นจงสร้างสมบุญบารมีให้ยิ่งยิ่งขึ้นไปสำหรับพวกเราที่มีบุญบารมีที่สร้างไว้แต่ปางก่อนมาดีแล้วเรียกว่ามีบุพเพกตบุญญาตานะพวกเราทั้งหลายที่มาอย่างนี้ได้นะเรียกว่าบุญกุศลที่เรานั้นได้สร้างสมมาถ้าได้ยินเสียงอย่างนี้เป็นบุญก็ได้นะเป็นบุญก็ได้เป็นบาปก็ได้นะเป็นวิบากก็คือเป็นผลของการกระทำที่เราทำไว้ที่ดีๆ ดีเรียกว่าบุญบุญส่งผลเป็นกุศลวิบากกรรมที่ทำไว้ให้ส่งผลในสิ่งที่ดีๆ ดีปรากฏกับเราทั้งตาหูจมูกลิ้นกายและใจของเราเนี่ยนะเรียกว่าอายตนะภายในได้กระทบกับอายตนะภายนอกอายตนะภายนอกที่เรียกว่าเป็นอารมณ์ของจิตเนี่ยนะที่จะเกิดขึ้นจากอายตนะภายนอกก็มีรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะ
ก็คือสิ่งที่มากระทบกายโผฏฐัพพะสิ่งที่มากระทบกายก็เป็นเย็นบ้างร้อนบ้างอ่อนบ้างแข็งบ้างตึงบ้างไหวบ้างอย่างเงี้ยนะเย็นร้อนอ่อนแข็งตึงไหวที่มากระทบกายของเราตั้งแต่ปลายผมจนถึงปลายเท้าเนี่ยเนื้อตัวของเราเนี่ยตรงเนี้ยมีเย็นร้อนอ่อนแข็งตึงไหวมากระทบที่กายของเราเรียกว่า มีรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะธัมมารมณ์ธัมมารมณ์ก็คือเรื่องราวต่างๆที่ผุดขึ้นมานะเป็นอารมณ์ของจิตในฝ่ายที่เป็นอารมณ์หรือเรียกว่ายตนะภายนอกที่มากระทบทางตาหูจมูกลิ้นกายและใจนั้น ที่ฝ่ายที่ดีๆทั้งหลายนั้นก็เรียกว่าสิ่งนั้นเป็นสิ่งที่ปรากฏเกิดขึ้นกับชีวิตเราแล้วนะชีวิตเราเลือกไม่ได้และปฏิเสธไม่ได้ว่าสิ่งนั้นจะต้องปรากฏกับเรามิใช่เป็นเหตุบังเอิญแต่เป็นสิ่งที่เราทำไว้จะดีไม่ดีนั้นเป็นสิ่งที่อยู่ที่ จิตใจของเราที่จะเป็นผู้น้อมนำเข้ามามีการคิดพิจารณาใคร่ครวญเรียกว่ามีโยนิโสนมัสการนะถ้าเป็นผู้ที่มีความแยบคายในพระธรรมคำสอนของพระองค์ได้เรียนรู้ศึกษามาอย่างดีแล้วนะหรือมากมาก ได้ยินได้ฟังเป็นผู้ที่เรียกว่าเป็นพระหูสูตรนะเป็นผู้เรียกว่าเป็นผู้ฟังแล้วมากนะเป็นมงคลอันสูงสุดในชีวิตของเราที่พระองค์ทรงตรัสไว้ผู้ที่ฟังแล้วมากเนี้ยก็จะเกิดความรู้ความเข้าใจมีความแตกฉานในอัตถธรรมที่พระองค์ทรงตรัสไว้นะเพราะในสิ่งที่ได้ยินได้ฟังนั้นสิ่งที่ เราเคยได้ยินแล้วได้ยินอีกก็จะทำให้สิ่งที่เรายังไม่เข้าใจเราก็เข้าใจมากขึ้นหรือสิ่งที่เราเข้าใจแล้วเราก็มีความแตกฉานนะมีความละเอียดสุขุมมีการคิดพิจารณาในธรรมนั้นได้มากขึ้นนะ ในสิ่งที่ยังไม่เข้าใจก็จะได้เข้าใจนะสิ่งที่รังเลสงสัยอยู่ในใจที่บางครั้งก็อาจจะหมดไปจากใจของเราในข้ออัดข้อธรรมที่ค้างคาอยู่ในใจของเรานะเพราะนั้นก็ขอให้ทุกท่านทุกคนจงได้ภาคเพียรพยายามที่จะเรียนรู้และศึกษาในสิ่งต่างๆ นะที่เรียกว่าเป็นหลักธรรมคำสอนของพระองค์ที่เรารู้และเข้าใจในการประพฤติปฏิบัติมาแล้วนั่นนะนะขอให้ดำเนินต่อไปมีไม่มากหรอกหลักธรรมคำสอนที่พระองค์ทรงตรัสไว้นะไม่มากนะที่เป็นเรื่องของชีวิตของเราเนี่ยนะที่พระองค์ทรงสอนให้เรานั้นได้มาเรียนรู้และศึกษาหลักธรรมคำสอนก็คือมาเรียนรู้เรื่องชีวิตของเรานี่เอง หลักธรรมคำสอนก็คือมาเรียนรู้เรื่องชีวิตของเราเองว่าชีวิตของเราเนี้ยที่มีอยู่เนี้ยนะเป็นไปอย่างไรมาอย่างไรและเป็นอยู่อย่างไรและเมื่อเป็นไปแล้วที่สุดของชีวิตในชาตินี้ภพนี้แล้วเนี่ยนะเรานั้นจะต้องไปไหนอย่างไรหรืออย่างนี้ เป็นสิ่งที่เราทั้งหลายชาวพุทธจะเรียนรู้ศึกษาได้จากหลักธรรมคำสอนของพระองค์นะและที่สำคัญที่สุดนะพระองค์นั้นมิได้หมายถึงในห้วงเวลาที่เรานั้นจะต้องแตกดับตายไปจากโลกนี้ไปเป็นที่สุดแค่นั้นที่สำคัญก็คือสิ่งที่เรามีชีวิตอยู่เป็นปัจจุบันนี้นั่นเองนะ ที่มีชีวิตอยู่ขณะนี้นะที่เป็นชีวิต
ถ้าเรารู้และเข้าใจเรื่องของชีวิตของเราแล้วนะชีวิตเราก็จะไม่มีปัญหาแล้วนะพอเรารู้และเข้าใจใช่ไหมว่าชีวิตของเรานั้นที่เรียกว่าเป็นตัวเราของเราเนี่ยนะเป็นอย่างไรเรารู้และเข้าใจในขณะนี้เรารู้และเข้าใจตัวเราชีวิตในขณะนี้ของเราเราก็ไม่มีปัญหาชีวิตที่ไม่มีปัญหาในขณะใดชีวิตนั้นเรียกว่าชีวิตที่ไร้ความทุกข์นะไม่ทุกข์หรอกใช่ไหมเพราะมันไม่มีปัญหาถ้ามีปัญหาในขณะใดชีวิตเราในขณะนั้นก็รู้ได้ว่าเราเรียกว่าชีวิตนี้กำลังเป็นทุกข์สมกับที่พระองค์ทรงสอนว่าชีวิตทุกชีวิตเกิดมาแล้วนั่นน่ะต้องทุกข์ทุกนาชีวิตเกิดมาต้องทุกข์เพราะเกิดมาแล้วมีชาติเป็นแดนเกิดชาติเป็นแดนเกิดแล้วก็ต้องมีชรามรณะตามมานะชรามรณะตามมาแล้วนะความแก่เจ็บตายตามมาแล้วก็ต้องมีโสกะปริเทวะทุกขะโทมนัสตามมาเป็นกระบวนการของธรรมที่พระองค์ทรงสอนไว้ว่าเป็นปฏิจจสมุปบาทเป็นธรรมมันอาศัยกันแล้วเกิดขึ้นเป็นหลักของชีวิตเป็นอย่างนี้ดำเนินไปอย่างนี้ใครจะรู้หรือไม่ก็ตามแต่ชีวิตนี้ก็ต้องเป็นไปอย่างนี้แหละเพราะนั้นเราทั้งหลายได้มีโอกาสที่จะเรียนรู้และศึกษาเรื่องของหลักธรรมคำสอนของพระองค์ก็จะเป็นผู้ที่แตกฉานในเรื่องของชีวิตมากขึ้นชีวิตนั้นไม่ใช่ชีวิตใครหรอกชีวิตของเรานี่เองนะไม่ต้องไปเรียนรู้เรื่องของชีวิตคนอื่นเรียนรู้เรื่องชีวิตของเราเนี่ยนะแล้วเราก็จะรู้จักตัวเรามากขึ้นเรารู้จักตัวเรามากขึ้นว่าตัวเรานั้นเป็นอย่างไรตัวเรามีอะไรบ้างเป็นของแท้ของจริงเนี่ยนะของแท้ของจริงเนี่ยที่เรียกว่าเป็นตัวเราของเรานะมันคืออะไรอย่างไรถ้าเรารู้และเข้าใจซะแล้วนะในโลกนี้ทั้งโลกก็ไม่ต่างอะไรกับชีวิตของเรารักที่เรียกว่าเป็นชีวิตนะโลกใบนี้ทั้งโลกเนี้ยก็สรรพสิ่งทั้งหลายเป็นสังขารทั้งหลายทั้งปวงก็ดีเนี่ยนะก็เป็นสิ่งที่ไม่แตกต่างอะไรกับชีวิตของเราอันประกอบไปด้วยกายนะกายของเราเนี่ยหนึ่งเนี่ยมีกายเป็นสังขารขันธ์หนึ่งนะมีจิตวิญญาณนะจิตใจมโนวิญญาณเป็นอีกส่วนหนึ่งซึ่งรวมกับกายแล้วเนี่ยนะเรียกว่าเป็นชีวิตเพราะนั้นทุกชีวิตเนี่ยนะก็มีกายกับใจนี่เองกายกับจิตกับใจไม่ต่างกันทุกชีวิตเป็นไปอย่างนี้นะกายนี้พระองค์ก็ทรงสอนต่อไปว่ากายนี้ก็เป็นรูปธรรมเป็นธรรมชาติเป็นสภาวะธรรมนะเป็นสิ่งที่ปรากฏเกิดขึ้นเป็นอย่างเนี้ยนะเป็นของจริงมีจริงที่เรานั้นจะเรียนรู้และศึกษาได้อันที่เป็นสิ่งที่เรานั้นจะเรียนรู้และศึกษาได้โดยไม่ยากนักที่เรามองเห็นอยู่นะเรารู้จักอยู่เราเคยได้ยินได้ฟังได้เรียนได้รู้ศึกษามาแล้วจากอดีตที่ผ่านมาจะเป็นโรงเรียนของเราจะเป็นครูบาอาจารย์ของเราก็ดีนะหรือพ่อแม่ของเราก็ดีหรือผู้ที่มีพระคุณในชี้นำอบรมสั่งสอนชี้นำบอกกล่าวเราให้เรานั้นได้รู้และเข้าใจเรื่องของชีวิตว่ามีกายเป็นอย่างนี้นะอย่างนี้นะอันมีผมขนเล็บฟันหนังเป็นต้นเนี่ยนะนี่ก็คือสิ่งที่เราจะรู้เลยว่ากายนี้มีอาการ32นะที่พระองค์ทรงตรัสไว้นะมีอยู่ในหนังสือคู่มืออุบาสกอุบาสิกาที่เราใช้ในการสวดมนต์ทำวัดนะมีแปลด้วยเราก็จะเข้าใจทั้งภาษาบาลีที่พระองค์ทรงตรัสไว้และเข้าใจทั้ง
คำแปลเป็นภาษาไทยเพราะภาษาบาลีนั้นไม่ใช่ภาษาของคนไทยใช่ไหมเพราะนั้นเราอาจจะไม่ค่อยเข้าใจแต่พระสังฆทานนั้นพระเดชทุกคนวาสนองกตบุญอยู่นะผู้ที่สร้างวัดสังฆทานมาที่เดิมนั้นที่องค์ท่านพระเดชพระคุณหลวงพ่อได้มาพบวัดนี้ก็เป็นวัดร้างนะร้างอยู่นะมีศาลาเนี่ยศาลาที่เป็นโบสถ์แก้วเนี่ยนะเมื่อก่อนนี่เป็นศาลาพวกเราหลายท่านหลายคนคงจะมาทันบ้างศาลามุงสังกะสีนะก่อนที่อาตมามาก็มีข้างฝาแล้วนะมีข้างฝาด้วยมีพื้นไม้นะพอตอนเย็นมาเนี่ยพระเดชพระคุณหลวงพ่อสนองเราก็สอนพระเขาไว้นะว่าช่วยกันทำกิจนะวันสามโมงเนี่ยตีระฆังแล้วนะมาขัดกันนะใช้มะพร้าวนะมะพร้าวนะลูกมะพร้าวผ่าแฟบเข้าไปเลยนะแล้วก็ลูกมะพร้าวทั้งเปลือกกันนะเอาขัดนะขัดถูไปจนมันนะมันแผลบเลยนะฝุ่นเกาะไม่ติดละฝุ่นเกาะเนี่ยปาดแฟบแฟบแฟบเนี่ยขุ่นฝุ่นเนี่ยหายหมดแล้วนะเพราะมันเริ่มเลยนะนี่คือสิ่งที่พระเดชพระคุณหลวงพ่อสนองของเรานั้นได้มาพบวัดสังฆทานเป็นวัดร้างมีองค์หลวงพ่อโตนะซึ่งเป็นที่พึ่งของชาวพุทธแต่ในขณะนี้ที่พวกเราทั้งหลายมาเห็นได้ว่ามีญาติโยมบางคนบางท่านอาจจะไม่เคยไปนั่งในโบสถ์หลวงพ่อโตและนั่งสงบใจทำสมาธิพิจารณาดูชีวิตของตัวเองนะแต่บางคนที่เคยเข้าไปแล้วก็จะสัมผัสเห็นได้ว่าคนที่นั่งอยู่แล้วเราไม่ได้นั่งพอมองเข้าไปรู้สึกมีความรู้สึกว่าเขาทั้งหลายนั้นที่นั่งอยู่ในขณะนั้นเขามีหลวงพ่อโตเป็นที่พึ่งเนาะมีหลวงพ่อโตนั่นก็เป็นองค์แทนนะเป็นองค์แทนขององค์สมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าของเรานะองค์จริงนั้นพระพุทธเจ้าองค์จริงเรานะองค์แท้องค์จริงก็มีองค์ธรรมด้วยองค์แท้องค์จริงก็คือเจ้าชายสิทธัตถะที่ตรัสรู้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้านั่นองค์จริงนะองค์จริงหมดไปแล้วนะถึงแม้จะสร้างบุญบารมีมามากมายขนาดไหนก็ตามนะก็ยังต้องเป็นไปตามกฎธรรมดาธรรมชาติที่ต้องเป็นเช่นนั้นเองเป็นอย่างนั้นอย่างนั้นไม่มีใครไม่มีผู้ใดจะเหนือกฎธรรมดาธรรมชาติไปได้นะองค์จริงของเราองค์สมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าของเราเป็นองค์จริงก็ไปจากเราแล้วจะเหลือแต่องค์แทนนะองค์แทนก็คือพระพุทธรูปทั้งหลายที่พวกเราชาวพุทธได้ประติมากรรมแต่งปั้นไว้นะเป็นองค์แทนวะนะเป็นองค์แทนเป็นพระพุทธรูปแล้วก็มีพุทธเจ้าองค์ธรรมองค์ธรรมนะองค์ธรรมไม่จากเรานะเป็นพุทธเจ้านะพระธรรมคำสอนเนี่ยพระพุทธองค์ทรงสอนว่าอานนท์เมื่อเรานั้นล่วงลับไปแล้วจากโลกนี้จะมีธรรมนั่นแหละ
เป็นศาสดาของเธอต่อไปจะมีพระธรรมเป็นศาสดาของพวกเราทั้งหลายต่อไปเพราะฉะนั้นพระธรรมนั่นเองก็จึงเป็นหลักเป็นองค์ธรรมเป็นพระธรรมที่ไม่จากเราไปมีอยู่ให้เรานั้นได้พบได้เห็นอยู่ตลอดเวลานะองค์ธรรมคือพระธรรมคำสอนของพระองค์มีอยู่ตลอดเวลาเพราะนั้นพุทธเจ้าของเราไม่ได้จากเราไปเลยนะยังอยู่กับเราแต่ใครล่ะจะน้อมนำหลักธรรมคำสอนของพระองค์นั้นเข้ามาอยู่ที่เนื้อที่ตัวที่จิตใจของเราได้ถ้ายังใดที่หลักธรรมคำสอนของพระองค์มาปรากฏอยู่ที่จิตใจของเรานั่นแหละเรามีพระพุทธเจ้าของเราอยู่ที่เนื้อที่ตัวเรานี่เองเพราะจิตใจเป็นจิตพุทธะจิตพุทธะก็คือจิตผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานนั่นแหละเป็นสิ่งที่พระองค์ทรงสอนไว้ว่านี่คือพุทธคุณคือคุณลักษณะเป็นคุณของพระพุทธเจ้าที่เรียกว่าพุทโธพุทโธแปลว่าผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานเพราะฉะนั้นพวกเราทั้งหลายอย่าได้เสียใจไปเลยนะถึงแม้องค์สมเด็จพระผู้มีพระเจ้าเราจะเสด็จดับขันธปรินิพพานไปแล้วเราก็ยังมีพระพุทธเจ้าของเรายังสามารถที่จะได้ยินได้ฟังหลักธรรมคำสอนของพระองค์ได้จากจิตจากใจของเรานี่เองที่พวกเราทั้งหลายนั้นได้เรียนรู้และศึกษาตามหลักธรรมคำสอนที่พระองค์ทรงสอนก็มีไม่มากสอนให้เรานั้นได้เรียนรู้ศึกษาแค่ศีลสมาธิและปัญญานี่เองนะที่เราทั้งหลายจะรู้เลยว่าอ๋อนี่แหละคือสิ่งที่เราทั้งหลายนั้นเคยได้ยินได้ฟังมาแล้วศีลสมาธิและปัญญาแต่ถ้ามันแยบคายมันมีความสุขุมรุ่มลึกขึ้นคัมภีรภาพขึ้นก็จะเป็นสิ่งที่เราเคยได้ยินได้ฟังว่าหนทางของชีวิตก็มีทางเดินอยู่นะทางเดินก็คือมรรคมีองค์8นี่เองที่เราจะต้องเดินทางไปในขณะที่เรานั้นมีชีวิตอยู่ที่เราต้องดำเนินไปชีวิตนั้นก็จะดำเนินไปตามเหตุตามปัจจัยของชีวิตที่เรานั้นยังมีความเกิดขึ้นตั้งอยู่และก็ดับไปและมีความสืบต่อเนื่องกันเป็นสันสติต่อเนื่องกันไปอย่างไม่ขาดสายเพราะมีเหตุปัจจัยที่พระองค์ทรงตรัสไว้สอนไว้ว่ามีชีวิตรูปคือชีวิตกายเนี้ยมีรูปกายนี้เป็นรูปธรรมและมีชีวิตรูปชีวิตรูปนั้นก็คือรูปที่ดำเนินรักษาเรื่องของการมีชีวิตที่เป็นกายนี้อยู่นะกายนี้จึงสามารถดำเนินต่อไปนะเพราะฉะนั้นเราทั้งหลายก็พยายามที่จะเรียนรู้และศึกษาด้วยการฟังแล้วเรียนรู้และศึกษาก็คงไม่ต้องใช้ห้องเรียนนะเพราะห้องเรียนถ้าเป็นสมัยปัจจุบันก็ใช้ห้องเรียนใช่ไหมก็ใช้ห้องเรียนนั้นก็ต้องสร้างกันมานะเป็นไม้บ้างเป็นอิฐบ้างเป็นปูนบ้างนะก่อขึ้นมาทำสร้างขึ้นมาสวยสดงดงามนะมีความแข็งแรงคงทนนะป้องกันสิ่งต่างๆที่จะมารบกวนพวกเราทั้งหลายที่กำลังเรียนรู้และศึกษานะจากเหลือบจุงลิ้นไรรื่นแดดฝนนะแต่ในสมัยพุทธกาลพระองค์ก็ทรงใช้อย่างนี้แหละอย
อย่างที่พวกเรากําลังนั่งอยู่เนี้ยนะหลักธรรมคำสอนพระพุทธองค์ที่สอนแล้วชี้นําบอกกล่าวกับพุทธบริษัทแล้วก็ชี้ให้เห็นว่าท่านทั้งหลายเมื่อรู้แล้วนะก็จงไปจงไปไปทำอะไรไปโน่นโคนไม้นะโน่นโคนไม้โน่นเดือนว่างให้เราทั้งหลายไปไปหาเรือนว่างไปหาโคนไม้ไปทำอะไรไปกระทำความเพียรไปกระทำความเพียรความเพียรกระทำอย่างไรกระทำความเพียรก็คือไปทำในอิริยาบถทั้งสี่นั่นแหละไปทั้งยืนทั้งเดินทั้งนั่งและนอนทำได้ไปโน่นโคนไม้โน่นภูเขาโน่นเรือนว่างโน่นลมฟางไปพวกเราทั้งหลายเมื่อรู้แล้วก็จงไปไปกระทำความเพียรกระทำความเพียรทำอย่างไรกระทำความเพียรไม่ใช่เพียรในการเดินอย่างเดียวถ้าเดินอย่างเดียวก็ไม่ต่างกับชาวโลกชาวโลกเขาก็ที่เราไม่ได้มาอย่างนี้ชาวโลกเขาก็เดินชาวโลกเขาก็ยืนก็โลกชาวโลกเขาก็นั่งเขาก็นอนยืนเดินนั่งนอนเหมือนกับพวกเราที่มาประพฤติปฏิบัติธรรมนี่แหละนะแต่เราประพฤติปฏิบัติธรรมตามหลักธรรมคำสอนของพระองค์ไม่เหมือนกับชาวโลกที่เขาดำเนินไปทั้งยืนทั้งเดินและนั่งและนอนนั้นเราทั้งหลายพระองค์ทรงสอนให้มีสติใช่ไหมมีสติสัมปชัญญะในขณะที่ยืนขณะที่เดินขณะที่นั่งและขณะที่นอนอย่างนี้แหละจึงเรียกว่ากระทำความเพียรยามใดที่มีสติอยู่ขณะนั้นกำลังกระทำความเพียรขณะใดที่หลงลืมสติขณะนั้นเรานั้นย่อหย่อนต่อการปรารภความเพียรความเพียรที่เราจะกระทำนั้นพระองค์ก็ทรงสอนว่าเราทั้งหลายจงมีความเพียรกันเถิดความเพียรนั่นแหละจะเป็นไปได้ด้วยการที่เรานั้นต้องมีจิตมีใจที่มีความอดทนขันติมีความอดทนมีความเพียรความเพียรคือความที่เรามีวิริยะความเพียรขันติขันติด้วยความอดทนอดทนแล้วเพียรอดทนอดทนจะเป็นยังไงอดทนแล้วเรานั้นก็จะเผากิเลสได้ความอดทนนั่นแหละขันติคือความอดทนจะเผากิเลสได้กิเลสเป็นเหตุทำให้เรานั้นต้องทำไมต้องทุกข์เพราะเรานั้นเกิดมาเป็นชีวิตเกิดเป็นชีวิตแล้วเมื่อเป็นชีวิตพระองค์ทรงสอนว่าชาติปีทุกข์ฆ่าแม้ความเกิดก็เป็นทุกข์เกิดขึ้นมาเป็นไรๆก็ตามเกิดแล้วก็ต้องเป็นทุกข์เมื่อเป็นทุกข์อย่างนั้นพระองค์ทรงสอนต่อไปว่าถ้าเราทั้งหลายมีความเพียรอยู่ในขณะที่เรานั้นได้เกิดมาขณะนั้นเรานั้นเกิดมาแล้วทำไมเราเกิดมาล่ะเพราะเรามีกรรมและกิเลสเป็นแดนเกิดเหตุปัจจัยที่เราต้องเกิดคือมีกรรมและกิเลสเพราะนั้นเราทั้งหลายที่เป็นชาวพุทธก็ต้องเรียนรู้และศึกษาคำว่ากิเลสนะที่พระองค์ทรงสอนสอนให้เราก็ทำความเพียรมีขันติคือความอดทนเพื่อเผากิเลสนะเพราะกิเลสนั้นเป็นแดนเหตุอย่างไรกิเลสนั้นทำให้เรานั้นต้องทำกรรมนะกิเลสเป็นปัจจัยทำให้เราต้องทำกรรมไปกรรมคือการกระทำนะกิเลสเป็นอย่างไรกิเลสเมื่อกี้ก็ได้ยินได้ฟังแล้วมั้งครูบาอาจารย์เราก็สอนเราว่ากิเลสนั่นก็คือโลภะโทสะโมหะนั่นแหละเป็นมูลเป็นเหตุนะเป็นกิเลสตัวใหญ่กองใหญ่เลยนะเป็นรากเหง้าแห่งกิเลสเป็นรากเหง้าแห่งมูลของเหตุที่ทำให้เรานั้น
ต้องก็ทำกรรมและก็ต้องเกิดแล้วก็ต้องทุกข์เพราะนั้นทุกข์ว่าโดยย่อก็คือสิ่งที่เรานั้นจะต้องรับผลของการกระทำที่เรานั้นได้ดำเนินไว้ได้กระทำไว้นะคือทำในสิ่งที่เป็นกิเลสที่เต็มไปด้วยโลภะราคะโลภะคือความโลภคือความยินดีพอใจติดข้องยึดมั่นอยู่นี่คือโลภะคือความติดข้องราคะคือความยินดีพอใจกามราคะกามราคะกามคือมีทั้งวัตถุกามและกิเลสกามนะกามคือความยินดีพอใจนะกิเลสกามมียังไงวัตถุกามคืออย่างไรวัตถุกามก็คือที่เราได้ยินได้ฟังไปเมื่อกี้นี่เองวัตถุกามก็คือวัตถุอันเป็นที่ตั้งแห่งความยินดีพอใจนั่นเองความยินดีพอใจก็คือกิเลสนั่นเองกิเลสกามนะเพราะฉะนั้นเราทั้งหลายก็ได้ยินได้ฟังแล้วว่ารูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะการกระทบสัมผัสทางกายและธรรมารมณ์ที่มากระทบทางใจเรานั่นเองในสิ่งที่ดีทั้งร้ายนั่นแหละเรียกว่าเป็นสิ่งที่เราพอใจยินดีจึงทำให้เกิดกิเลสกามคือความยินดีพอใจในวัตถุที่ปรากฏนั้นเพราะนั้นรูปร่างกายของเราเนี่ยกายของเราเนี่ยรูปสีเนี่ยเรียกว่ารูปธรรมนั้นเป็นสิ่งที่ปรากฏเกิดขึ้นไม่รู้ไม่สามารถรับรู้สิ่งต่างๆได้นะแต่จิตใจเป็นอีกส่วนหนึ่งของชีวิตเราจิตใจนั้นเป็นสภาพนามธรรมเป็นสภาพรู้ธาตุรู้อาการรู้สามารถรับรู้สิ่งที่ปรากฏเกิดขึ้นได้เพราะฉะนั้นให้เรารู้ว่าจิตใจนั้นเป็นสภาวะธรรมตามธรรมชาติที่พระองค์ทรงเรียนรู้และศึกษาว่ามีจิตมีใจเนี่ยนะเป็นเหตุเป็นปัจจัยอีกสำคัญของชีวิตที่เราทั้งหลายจะต้องเรียนรู้และศึกษาทำความรู้จักและเข้าใจในเรื่องการดำเนินไปของเรื่องของชีวิตที่มีกายและจิตใจนี้เป็นสิ่งที่ทำงานอาศัยร่วมกันอยู่เขามีความสัมพันธ์กันอยู่ทั้งกายและจิตนี้จึงทำให้เรานั้นต้องดำเนินชีวิตไปตามวิถีชีวิตที่แต่ละคนนั้นได้ดำเนินไปดำเนินบนเส้นทางของชีวิตใดๆที่เรานั้นได้ดำเนินไปถ้าเป็นเส้นทางบนมรรคมีองค์แปดเราก็อยู่ในลักษณะของชีวิตที่อยู่ในเรื่องของศีลสมาธิและปัญญานั่นเองนะเพราะนั้นก็ให้พวกเราทั้งหลายค่อยๆเรียนรู้และศึกษาไปเถิดนะกรณีก็ขอให้นั่งอยู่จงกระทำความเพียรนะเพียรไปทำไปเพียรก็คือระลึกรู้สึกอยู่ที่กายนี้กรณีกายของเรากำลังนั่งอยู่นะกายของเรานั่งอยู่เราก็เพียรที่จะระลึกรู้สึกว่าเนี่ยนี่คือกายนะกายเป็นสภาวะธรรมตามธรรมชาติที่เป็นรูปธรรมที่เรียกว่ารูปนั่งกายนั่งนะพระพุทธองค์ทรงสอนว่าสอนต่อไปไงเป็นรูปธรรมเป็นนามธรรมชีวิตเนี่ยเป็นรูปธรรมนามธรรมที่เป็นชีวิตขึ้นมาเนี่ยคือกายกับใจมีสภาพธรรมที่มีความเกิดขึ้นแล้วดับไปเกิดแล้วตั้งอยู่ดับไปเกิดขึ้นแล้วตั้งอยู่ดับไป
สลับสับเปลี่ยนกันไปอย่างไม่ขาดสายต่อเนื่องกันไปอย่างรวดเร็วทั้งกายนี้ทั้งจิตทั้งใจนี้เป็นไปอย่างนี้นี่คือเรื่องของชีวิตเพราะฉะนั้นผู้ต้องทรงปฏิเสธว่ากายนี้ใจนี้จะเป็นสิ่งที่เรียกว่าเป็นชีวิตนั่นน่ะเป็นชีวิตที่ไม่ยืนยาวนานเป็นชีวิตที่กว่าจะได้เกิดมาเป็นมนุษย์เนี่ยพวกเราทั้งหลายเกิดเป็นมนุษย์เป็นตัวตนขึ้นมาเนี่ยเป็นมนุษย์ขึ้นมาก็เป็นผู้ที่ได้สร้างสมบุญกุศลมาไม่ใช่น้อยกว่าจะได้เกิดเป็นมนุษย์ยากแสนจะยากนะเพราะฉะนั้นเราทั้งหลายอาจจะเคยได้ยินได้ฟังเรียนรู้ศึกษามาแล้วว่าเกิดเป็นมนุษย์นั้นยากอย่างไรก็ขอให้รู้เลยว่าชีวิตที่เรามาประพฤติปฏิบัติทำอย่างนี้เลยแหละเราจะรู้และเข้าใจมากยิ่งขึ้นว่าเกิดเป็นมนุษย์นั้นมันยากอย่างนี้นี่เนาะมันจะเข้าไปถึงความรู้สึกของจิตของใจยิ่งขึ้นไปยิ่งขึ้นไปนะแต่เราไม่ได้มาประพฤติปฏิบัติในนี้มันก็ยากเหลือเกินที่เราจะตอบตัวเองได้ว่าชีวิตนั้นเกิดมานั้นเป็นมนุษย์มันยากแสนจะยากต้องสร้างบุญกุศลมานะบุญกุศลที่เป็นเหตุเป็นปัจจัยที่เราสร้างสมมามากมายเป็นภพเป็นชาติหลายภพหลายชาติเหลือเกินกว่าที่เรานั้นจะสร้างสมบุญกุศลมาจนบุญนั้นเต็มเปี่ยมถึงจุดแล้วถึงที่สุดแล้วที่บุญนั้นจะต้องส่งผลให้เรานั้นได้เกิดมาปฏิสนธิในครรภ์มารดาเราเป็นจิตดวงแรกจิตดวงนั้นแหละเป็นจิตใจที่เต็มไปด้วยบุญกุศลที่เราทั้งหลายจะรู้ได้ว่าเรื่องของจิตเรื่องของใจเราก็จะต้องรู้จักนะถ้าเราไม่รู้จักเรื่องของจิตเรื่องของใจแล้วก็เราก็จะไม่สามารถเข้าจิตเข้าใจในเรื่องของชีวิตที่ชีวิตเกิดมาเป็นมนุษย์นะยากแสนยากอย่างนี้นี่เนาะนะยากอย่างเนี้ยนะแต่เราเรียนรู้และศึกษาเรื่องของพระพุทธศาสนาไปมากขึ้นมากขึ้นเราเรื่องของชีวิตแล้วกว่าที่เราจะมาปฏิสนธิในครรภ์มารดาเรานั้นสร้างสมบุญบารมีมาอยู่ในดวงจิตดวงใจของเรานี้เต็มเปี่ยมด้วยศีลนั่นเองเห็นไหมศีลจึงมีความสำคัญความสำคัญสำคัญขนาดนี้เชียวหรือที่จะเป็นเหตุเป็นปัจจัยทำให้เรานั้นจะต้องอุบัติบังเกิดขึ้นเป็นมนุษย์เนี่ยนะยากขนาดนี้หรือศีลนะศีลถ้าเรารู้ว่าศีลที่เรารับไปเนี่ยนะเราสมาทานศีลกันใช่ไหมชาวพุทธเนี่ยเนาะเรานั้นใครไม่เคยได้ยินได้ฟังคำว่าศีลบ้างล่ะนะแค่ศีลห้าเนี่ยนะศีลห้านี้ก็เป็นเหตุเป็นปัจจัยที่เต็มเปี่ยมแล้วที่ทำให้เรานั้นมาบังเกิดเป็นมนุษย์เนี่ยในจิตดวงแรกของเรานะถ้าเรารู้และเข้าใจเรื่องศีลขึ้นมาเนี่ยเราจะรู้เลยว่าอ๋อศีลอย่างนี้นะนะอย่างนี้คือศีลอย่างนี้จึงเป็นศีลนะนะถ้าท่านไม่เป็นอย่างนี้เราจะเป็นศีลไหมหรือเรามารับจากพระแล้วพระก็บอกปานาติปาตาเวรมณีนะเราก็มารัตนาศีลมายังพันเตใช่ไหมใครไม่เคยรัตนาศีลบ้างนะฮะหรือให้มรรคทายกรัตนานะเรารัตนาไม่เป็นนะต้องรัตนาเป็นนะเราชาวพุทธนะนะบางทีบางครั้งเวลาจะมาให้ศีลนะมารับศีลบวชในกรรมะเนี่ยขอศีลบางคนท่องสมาทานศีลไม่ค่อยคล่องนะไม่ค่อยคล่องนะนะเราชาวพุทธต้องคล่องนะต้องคล่องเพราะก็ใจของเรานี่ยังไม่คล่องเรื่องของจิตเรื่องของใจเลยเนี่ยนะเรายังไม่คล่องในลักษณะของความจำเนี่ยสติที่มันจะเกิดขึ้นมันก็ยากนะเพราะสติสัมปชัญญะจะเกิดได้เหตุใกล้ก็คือสัญญาความจำในสภาวะนะจำในผมขนเล็บฟันหนังของเราเนี่ยกายเนี้ยต้องจำได้ถ้าจำไม่ได้เราจะระลึกได้อย่างไรนะเราจะรู้ว่า
กายนั่งของเราเนี่ยนี่กายนั่งอยู่นะเนี่ยเราเคยเห็นกายที่เรานั่งอยู่แม้รูปกายของเราเนี่ยที่เป็นปัจจุบันอย่างเงี้ยนั่งอยู่อย่างเงี้ยถ้าเราไม่มีความจําเราจําไม่ได้ว่ากายของเราที่นั่งอยู่เป็นยังไงนาะผมของเราข้างซ้ายข้างขวาข้างบนข้างหลังหน้าตาของเราหน้าผากคิ้วตาจมูกลิ้นฝีปากคางคออย่างเงี้ยนะหัวไหล่แขนข้อมือลำตัวแข้งขาของเรามีอากัปกิริยาการอย่างไรเวลานั่งถ้าเราไม่เคยดูเราก็ไม่สามารถที่จะบอกตัวเองได้ว่าฉันจำได้แล้วรูปกายของฉันที่กำลังนั่งฉันเห็นแล้วรูปกายของฉันที่นั่งอยู่ฉันจำได้เมื่อจำได้สติเกิดเป็นเหตุใกล้กับสติขณะนี้ถ้าเราจำได้ลองหลับตาดูสิสตินั้นเป็นเรื่องของจิตเรื่องของใจสติคือการระลึกระลึกสติไม่ใช่กายสติเป็นสภาพธรรมที่เกิดขึ้นปรุงแต่งเป็นสังขารขันธ์ที่เกิดขึ้นพร้อมกับจิตใจจิตใจเป็นสภาพรู้รู้อย่างเดียวรับรู้รับรู้แค่นั้นเองแต่สตินั้นจะต้องระลึกระลึกนะต้องระลึกระลึกคือใจที่ต้องน้อมเข้าไปถ้าไม่น้อมเข้าไปจะไม่ระลึกได้จะน้อมเข้าไปได้ก็ต้องจำขึ้นมาได้ถ้าจำไม่ได้มันจะน้อมเข้าไปได้ไหมก็จะน้อมไม่รู้จะน้อมไปไหนนะน้อมไปสิ่งที่พระองค์ทรงสอนให้มาดูที่กายเรานี่นะให้มีสติปัฏฐาน4ที่กายนี้ใช่ไหมแต่ถ้าเราไม่สามารถจํากายของเราที่นั่งอยู่ได้กายของเราที่ยืนอยู่ได้กายยืนกายเดินกายนั่งกายนอนถ้าเราจําไม่ได้จิตใจของเราก็ไม่สามารถที่จะมีสติที่จะไประลึกถึงกายได้อย่างชนิดที่ว่าเป็นอัตโนมัตินะว่าถ้าเรานั้นต้องการเจริญสติก็คือจะต้องระลึกเข้าไปที่กายนี้ที่ตัวของเรานี้ในกายของเราที่กำลังจะยืนจะอยู่ในอิริยาบถใดจะยืนจะเดินจะนั่งอยู่เราจะระลึกเข้ามาที่กายนี้แต่ถ้าเราทั้งหลายยังไม่สามารถที่จะระลึกได้นะที่เป็นสัมมาสติที่เกิดขึ้นด้วยการที่เรานั้นถ้าเรานั่งอยู่อย่างนี้ถามว่าระลึกดูกายนั่งของเราเราก็สามารถที่จะระลึกขึ้นได้ทำเอานะพอเรานั้นพอเรารู้ว่าพระองค์ทรงสอนว่าถ้าเราจะเจริญสติเราก็ต้องมีจิตใจที่น้อมไปที่กายของเรานี้นะเพราะเราจะมีสติปัฏฐานที่เป็นกายานุปัสสนาสติปัฏฐานานะเป็นผู้ที่พิจารณาเห็นกายในกายอยู่เป็นประจำอย่างนี้นะเพราะนั้นเห็นกายในกายอยู่เป็นประจำก็เห็นกายของเราในขณะนี้เป็นปัจจุบันกายในขณะนี้ของเราที่เป็นปัจจุบันอยู่นี้เป็นกายนั่งอยู่หรือกายยืนอยู่หรือกายเดินอยู่ถ้าอย่างนี้หรือกายนอนอยู่อย่างนี้ถ้าเรารู้คำสอนของพระองค์เราก็จะต้องระลึกขึ้นมายามใดที่เรามีความเพียรเราก็สามารถระลึกขึ้นมาได้เลยใช่ไหมลึกขึ้นมาได้เลยว่ากายของเรานี้ขณะนี้นี่คือรูปยืนคือกายยืนหรือรูปเดินคือกายเดินหรือรูปนั่งคือกายนั่งหรือรูปนอนคือกายนอนจะระลึกอย่างนี้ได้เมื่อระลึกนี้ได้ก็ระลึกต่อไประลึกให้ละเอียดระลึกให้เป็นลักษณะของกายทั้งแท่งกายของเราทั้งตัวเลยเนี่ยนะตั้งแต่ทรงผมของเราไปถึงปลายเท้าเนี่ยอยู่ในอิริยาบถอย่างไรเราระลึกถึงได้ในภาพรวมของกายเราที่กายยืนกายเดินกายนั่งกายนอนหรือถ้าเราระลึกเข้าไปมองเข้าไประลึกพิจารณาเห็นกายของเราเห็นเข้าไปดูเข้าไปดูกายของเราเข้าไปที่ให้ละเอียดพิจารณาเข้าไปพิจารณาเห็นกายของเราพิจารณาเข้าไปอย่างนี้เราก็จะต้องเป็นผู้ที่รู้ว่า
เราจะต้องน้อมเข้าไปเห็นกายของเรานั้นในอิริยาบถนั่งในภาพรวมนั้นในสิ่งที่ย่อยๆออกไปว่ากายของเรานั้นตั้งแต่ปลายผมไปถึงปลายเท้านั่นน่ะนะถ้าเราระลึกอยู่ระลึกอยู่ที่กายของเราให้เป็นจุดเล็กๆที่สุดเราก็จะพบเห็นว่าพระธรรมสอนพระทรงนั้น ทรงปรากฏขึ้นกับเราได้ว่าเราจะเห็นกายแล้วเนี่ยนะกายที่เล็กๆที่สุดนั่นนะเช่นกรณีเรามาระลึกที่แขนของเราแขนของเราส่วนไหนแขนของเราส่วนไหนก็ได้เราระลึกขึ้นมาเราจะเห็นว่ากายส่วนนั้นมีเวทนาอยู่มีเวทนาเห็นกายก็ต้องเห็นเวทนาเห็นไหมว่าเราลองดูสิดูเข้าไป มองดูสินะขณะนี้เห็นกายตัวเองไหมถ้าไม่เห็นก็ต้องลองดูต้องมองดูต้องดูต้องใช้อะไรดูต้องใช้จิตใช้ใจดูจิตใจเป็นสภาพรู้ถ้ารู้อาการรู้เป็นของจริงมีจริงนะเพราะนั้นเราทั้งหลายก็มองเข้าไปมองดูตอนนั้นลืมตาอยู่ถ้าลืมตาอยู่นี้เราจะไม่เห็นกายของเราที่นั่งอยู่หรือยืนอยู่หรือเดินอยู่หรอกนะถ้าเรา จะเห็นกายของเราที่นั่งหรือยืนหรือเดินหรือนอนอยู่ได้อย่างแท้จริงนั่นน่ะเราจะต้องเอาจิตเอาใจตรงนี้เข้าไปดูเข้าไปรู้เข้าไปเห็นเข้าไปพิจารณาเราถึงจะเห็นกายของเรานั้นในขณะนี้ซึ่งเป็นปัจจุบันได้ทั่วถึงทั้งหมดในกายของเรานี้นะเพราะฉะนั้น พวกเราทั้งหลายก็ค่อยๆเรียนรู้และศึกษาไปนะสี่พระองค์ทรงสอนให้เรามาดูมีสติระลึกรู้อยู่ที่ตัวของเราเนี้ยเอากายนี้เป็นที่ตั้งนะเป็นสิ่งที่เรานั้นจะมากําหนดได้เรียนรู้ศึกษาได้ไม่ยากนักกายของเราเป็นของหยาบที่เรานั้นจะเรียนรู้และศึกษานะให้ใครได้มาเรียนรู้และศึกษา ให้จิตให้ใจดวงนี้นั่นเองที่จะมาเรียนรู้และศึกษาชีวิตของเราที่เป็นกายนี้แต่เราก็จะไปเห็นเรื่องของจิตเรื่องของใจจิตใจนั้นก็จะเป็นสิ่งที่เป็นนามธรรมนามธาตุที่มีสภาวะเป็นสิ่งที่เป็นสังขารขันธ์เป็นสิ่งที่ปรุงแต่งกันขึ้นมานะประกอบกันขึ้นมานะ จิตใจของเรานั้นก็ประกอบไปด้วยเจตสิกนะจิตนั้นก็ประกอบไปด้วยเจตสิกเจตสิกก็คือสิ่งที่เกิดขึ้นพร้อมกับจิตนะเป็นสิ่งที่เรานั้นจะเรียนรู้ศึกษาได้ผู้ทรงสอนว่าเจตสิกนั้นเป็นสภาวะธรรมเป็นธรรมชาติที่ปรุงแต่งจิตปรุงแต่งจิตอย่างเช่นสตินี้สติสัมปชัญญะ ก็เป็นนามธรรมนามธาตุเช่นเดียวกันนะสติไม่ใช่จิตแต่ยามใดที่เจริญสติอยู่เมื่อใดมีเห็นว่าสติของเราเกิดขึ้นมีอยู่ขณะนั้นก็ต้องเห็นจิตเห็นใจของเราด้วยเพราะสติจะเกิดขึ้นได้จะต้องมีจิตมีใจด้วยถ้าไม่มีจิตสติเกิดไม่ได้ เพราะคนตายไปแล้วคนตายนะนะคนตายไม่สามารถรู้สึกได้แต่เรายังไม่ตายเราสามารถรู้สึกได้รู้สึกได้รู้สึกสิ่งที่รับรู้สิ่งที่ปรากฏให้จิตนี้ได้รับรู้รู้สึกได้โดยอาศัยกายเกิดนะอาศัยตา กายคือตาของเราเนี้ยจิตอาศัยตาเกิดรับรู้สิ่งที่ปรากฏทางตาจิตก็อาศัยตาเกิดเราก็สามารถที่จะรับรู้สิ่งที่ปรากฏทางตาได้คนตายไม่มีจิตไม่สามารถรับรู้สิ่งที่ปรากฏทางตาได้นะคนตายตายไปแล้วเนี่ยมีอะไรไปให้ดูสวยงามขนาดไหนก็ไม่เห็นแล้วนะแต่เรานั้นสามารถเห็นได้เพราะเรานั้นมีจิต มีจิตมีใจสามารถเห็นได้คนตายไม่สามารถ
ได้ยินได้ยินนั้นเป็นนามธรรมนามธาตุเป็นเรื่องของจิตจิตที่อาศัยหูเกิดรับรู้สิ่งที่ปรากฏทางหูเรียกว่าได้ยินได้ยินนั้นเป็นจิตแต่เราทั้งหลายที่เกิดมาแล้วรู้ไม่ตรงตามที่พระองค์ทรงรู้นะพระองค์ทรงรู้แล้วรู้ว่าเห็นเนี้ยเห็นเนี้ย เป็นแต่สภาพธรรมที่ปรากฏเกิดขึ้นเป็นนามธรรมนามธาตุนะเป็นสภาพธรรมที่เป็นสภาวะลักษณะอย่างเนี้ยเรียกว่าเห็นอย่างนี้เรียกว่าเห็นนะพออย่างนี้เรียกว่าเห็นแล้วเนี่ยนะถ้าพระองค์ก็ทรงสอนว่าเห็นนั้นเป็นสภาพธรรมที่ปรากฏเกิดขึ้นแล้วดับไปอย่างรวดเร็วเห็นแล้วดับทันทีเห็นทางตาเนี่ยนะตาเห็นแล้วปั๊บ ดับทันทีเกิดขึ้นแล้วดับไปจิตตรงนี้รับรู้แล้วดับดับแล้วจะเกิดทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายจิตก็อาศัยกายต่างๆนั้นเกิดขึ้นรับรู้สิ่งที่ปรากฏเช่นพอจิตเห็นเกิดขึ้นปั๊บเหมือนกับว่าเรานั้นได้ยินด้วย ได้ยินปรากฏเกิดขึ้นจะได้ยินปรากฏเกิดขึ้นได้นั้นได้ยินจะมีเกิดขึ้นได้นั้นจิตดับจิตเห็นต้องดับไปก่อนจิตเห็นต้องดับจิตได้ยินจึงเกิดขึ้นนี่คือสิ่งที่พระองค์ทรงค้นพบธรรมชาติจึงเห็นว่าธรรมชาติที่เกิดขึ้นนี้คือชีวิตเรานั้น เป็นสภาวะธรรมที่เป็นไปอย่างนี้เกิดขึ้นแล้วดับไปอย่างรวดเร็วมีความสืบต่อเนื่องกันเป็นกฎกติกาเป็นกฎนิยามของธรรมชาติของกายนี้ของจิตของใจนี้เป็นไปอย่างเนี้ยจิตใจเป็นจิตนิยามเป็นอย่างไรก็เป็นสิ่งที่จะเกิดขึ้นทางตาเกิดขึ้น รับรู้สิ่งที่ปรากฏทางหูเกิดขึ้นรับรู้สิ่งที่ปรากฏทางกายเกิดขึ้นรับรู้สิ่งที่ปรากฏทางใจโดยตรงเห็นไหมเพราะนั้นสิ่งที่ปรากฏเกิดขึ้นทางตาเห็นปั๊บเกิดขึ้นดับทันทีแล้วเมื่อดับแล้วจิตนิยามจะเป็นผู้ที่บอกว่าการทำงานของจิตจะต้องลงสู่ใจ จิตใจคือมโนวิญญาณมโนวิญญาณนั้นจะรับรู้สืบต่อจากจักขุวิญญาณจักขุวิญญาณวิญญาณทางตารับรู้สิ่งที่ปรากฏทางตาแล้วดับพอดับแล้วจิตวิญญาณทางใจคือมโนวิญญาณทางใจเกิดขึ้นรับรู้สืบต่อจากสิ่งที่ปรากฏทางตานั้น เหมือนกันทุกประการแต่ใจตรงนี้มโนวิญญาณนั้นเป็นผู้รับรู้ทำงานสืบต่อเนื่องกันรับรู้อย่างไรรับรู้ในลักษณะของการที่ว่ารู้แล้วจำได้ว่าเป็นอะไรอะไรนั่นเรียกว่าสัญญารู้เพราะนั้นสัญญาที่เรียกว่าเจตสิกนั่นเองนะที่บอกว่าเป็นเครื่องปรุงแต่งจิตเกิดพร้อมจิตที่จะเกิดพร้อมกับจิต ยังไม่ขาดสายก็มีเวทนาสัญญาสังขารและวิญญาณนั่นเองจะต้องเกิดพร้อมกับจิตทุกดวงนะเกิดพร้อมกับจิตทุกดวงใครจะรู้หรือไม่รู้ก็ตามแต่สิ่งนั้นก็ปรากฏเกิดขึ้นเป็นไปเมื่อเป็นไปอย่างนี้ถ้าเรามีความแยบคายในการเรียนรู้และศึกษาเราก็จะค่อยๆเข้าใจเรื่องการประพฤติปฏิบัติธรรมที่พระพุทธองค์สอนว่า ชีวิตที่เราเกิดมาแล้วนี่เนี่ยที่ว่าเป็นตัวเป็นตนเป็นบุคคลนี่อย่างเนี้ยพระพุทธองค์ทรงปฏิเสธความเป็นตัวเราของเราเป็นตัวตนอย่างนี้พระองค์ทรงปฏิเสธนะปฏิเสธว่าแท้จริงไม่มีตัวเราหรอกนะเพราะที่เรามีตัวเรานั้นที่เราเห็นว่ามีเรามีเขา เพราะเราเห็นว่านี่คือตัวคือตนตัวตนมีอยู่ได้ก็เพราะ
ตั้งอยู่ได้เนี่ยที่เราตั้งอยู่เนี่ยที่เป็นตัวตนได้เพราะเราตั้งอยู่ได้ยังมีอยู่ใช่ไหมเนี่ยยังมีอยู่ตั้งอยู่อย่างเงี้ยไม่ใช่ตัวตนยังไงอ่ะก็เป็นตัวตนใช่ไหมแต่เราไม่ได้เรียนรู้ศึกษาเรื่องหลักธรรมสอนพระองค์เราก็จะไม่สามารถเข้าใจได้ว่าพระองค์ทรงปฏิเสธให้เรานั้นปฏิเสธไปว่าเนี่ยไม่ใช่ตัวเราไม่ใช่ของเราทำไมไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราเพราะเนี่ยไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนทำไมไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนล่ะแต่พระองค์ทรงสอนว่านี่เป็นเพียงแต่สภาวะธรรมนะที่เกิดขึ้นแล้วสืบต่อเนื่องกันอย่างรวดเร็วนะสืบต่อเนื่องกันที่เราเห็นเป็นตัวเป็นตนเป็นสัตว์บุคคลเป็นเราเป็นเขานั่นน่ะก็เพราะเห็นว่าเห็นแล้วนั่นน่ะเห็นแล้วลงสู่มโนวิญญาณเห็นแล้วรู้ว่าเป็นอะไรอะไรเรียกว่าสัญญารู้เห็นแล้วเป็นสุขหรือเป็นทุกข์พอใจหรือไม่พอใจถ้าเป็นสุขหรือเป็นทุกข์หรือสบายหรือไม่สบายใจเรียกว่าเป็นสุขหรือเป็นทุกข์หรือเฉยเฉยเรียกว่าเวทนารู้ตัวเวทนาเป็นเจตสิกเป็นนามขันธ์หนึ่งในนามขันธ์ทั้งสี่ซึ่งหลวงตามหาบัวของเราเทศให้เราฟังบ่อยๆใช่ไหมใครเคยฟังเทศท่านบ้างล่ะนะรูปขันธ์เป็นขันธ์หนึ่งเป็นรูปขันธ์และมีนามขันธ์อีกสี่อย่างเงี้ยนะนามขันธ์สี่ก็คือเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเนี่ยรวมทั้งรูปขันธ์และเวทนาขันธ์สัญญาขันธ์สังขารขันธ์วิญญาณขันธ์รวมเป็นห้าขันธ์ใช่ไหมขันธ์แปลว่ากองกองนะกองแห่งรูปขันธ์ก็แปลว่ากองแห่งรูปเวทนาขันธ์ก็แปลว่ากองแห่งเวทนาก็คือเวทนาหลายๆอย่างเวทนาก็จะมีสุขบ้างทุกข์บ้างสบายเวทนาทางกายบ้างสบายเวทนาทางที่เป็นสุขเรียกว่าสบายเวทนาทางกายที่ไม่สบายเรียกว่าเป็นทุกข์ทุกข์ทางกายอย่างเงี้ยนะเวทนาทางจิตทางใจอย่างเงี้ยใจเป็นทุกข์เรียกว่าโทมนัสใจเป็นสุขเรียกว่าโสมนัสใจเบิกบานยินดีแช่มชื่นอย่างเงี้ยนะเรียกว่าโสมนัสถ้าโทมนัสก็ใจขัดข้องหมองใจอึดอัดขัดเคืองนะเป็นจิตใจที่เป็นทุกข์อย่างเนี้ยเราทั้งหลายถ้าได้ยินได้ฟังอย่างนี้เราก็บอกก็เคยได้ยินได้ฟังแล้วนะแล้วก็ยังไม่สามารถที่จะนำสิ่งต่างๆเหล่านั้นเอามาประพฤติปฏิบัติน้อมนำมาปฏิเสธสิ่งที่พระองค์ทรงสอนไว้ว่าเนี่ยไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนนะไม่ใช่ความรู้สึกที่เป็นตัวเราของเราเลยเนี่ยนะเราไม่สามารถทำความเข้าใจและสอนใจตรงนี้ได้เพราะอะไรเพราะว่าเรานั้นยังไม่ได้มาเรียนรู้และศึกษาตามหลักธรรมสอนที่พระองค์ทรงตรัสไว้ว่ากายของเราเนี้ยนะหนึ่งกับจิตกับใจของเราเนี้ยรวมแล้วเป็นชีวิตเรามาเป็นชีวิตเราอย่างนี้กายของเราเรายังไม่รู้จักในสิ่งที่เป็นของแท้ของจริงของแท้จริงเป็นสิ่งที่เป็นจริงโดยแท้แต่เป็นจริงโดยสมมติชั่วคราวก็เป็นเนี่ยเป็นกายของเราเป็นเรื่องของผมขนเล็บฟันหนังมีอาการ32ปรุงแต่งกายของเราให้เป็นเนื้อเป็นหนังเป็นเนื้อเป็นตัวอย่างเนี้ยนี่เป็นตัวตนเป็นตัวเราของเราเป็นตัวตนมีอยู่จริงแต่จริงจริงโดยสัจจะความจริงสัจจะความจริงนี้พระองค์ทรงสอนว่าเป็นสมมติสัจจะเป็นจริงโดยสมมติเท่านั้นจริงโดยสมมติก็คือโดยการแต่งตั้งกันขึ้นสมมติกันขึ้นหรือมีอยู่ชั่วคราวเท่านั้นเองเห็นไหมชีวิตที่เรามีอยู่เราจึงมีชีวิตกันอยู่ไม่ยาวนานถ้าเรารู้ว่าชีวิตที่เรามีอยู่นั้นเราเกิดมายากแสนยากอยู่ในโลกใบนี้ไม่ยาวนานแต่เรารู้และเข้าใจอย่างนี้เข้าถึงจิตถึงใจเราก็จะรู้จักชีวิตมากขึ้นแต่ถ้าเรายังไม่รู้จักชีวิตว่าชีวิตนั้นเป็นชีวิตที่เกิดมาแล้วยากแสนยากอยู่ในโลกใบนี้ก็ไม่ยาวนานสั้นแสนสั้นเพราะชีวิตของเรานั้นไม่เข้าใจว่าชีวิตดำเนินมาได้
เป็นตัวตนอยู่ได้เพราะเป็นจริงเป็นตัวตนอยู่จริงจริงโดยสมมุติจะสัจจะเท่านั้นแต่จริงโดยปรมัตถ์จริงโดยจริงแท้จริงแท้นั้นไม่มีเป็นของที่มีเกิดขึ้นไม่ใช่ไม่มีมีเกิดขึ้นแต่กลับไปดูแล้วกลับไปดูแป๊บสิ่งนั้นดับไปแล้วว่างเปล่าจากโลกนี้แล้วเมื่อดับไปแล้วว่างเปล่าจากโลกนี้นะไม่มาอีกแล้วนะไอ้จิตดวงนั้นนะสิ่งนั้นที่เป็นชีวิตเราที่ว่าเห็นเนี่ยนะเห็นเป็นชีวิตเนี่ยนะแล้วเรารู้สึกยินดีบ้างยินร้ายบ้างเป็นสุขเป็นทุกข์บ้างเราบอกเป็นเรานั่นแหละพอเห็นแล้วนะเห็นแล้วดับไปทันทีนะเมื่อดับไปแล้วเนี่ยนะถ้าเรารู้ว่ามันดับไปนะเราจะมายินดียินร้ายไหมเนี่ยในสิ่งที่มันดีๆทั้งร้ายก็ตามนะมันจะทำให้ใจเราไปโสมนัสอยู่ได้ไหมเพราะสิ่งนั้นเป็นเหตุใจเราจึงมีความรู้สึกยินดีขึ้นมาแต่ถ้าเราเห็นว่าที่เห็นดับไปเกิดขึ้นมีอยู่จริงแต่เห็นแล้วดับไปทันทีไงนะพอถ้าเห็นอย่างนี้ได้เนี่ยเราก็จะสอนใจเราว่าโอ้ก็เหตุปัจจัยมันดับไปแล้วนะความยินดีพอใจเรามามองดูใจเราสิมีความยินดีพอใจไหมเมื่อเห็นสิ่งนั้นคนที่เรารักเดินมาเราเห็นปั๊บเรายินดีพอใจอย่างนี้นะถ้าเราเป็นนักปฏิบัติธรรมพอเห็นปั๊บเรามองใจเราเลยนะพอเห็นความรู้สึกเกิดขึ้นทางตาเห็นเกิดขึ้นเรามองอย่าลืมมองใจมองเข้าไปที่ใจที่จิตที่ใจของเรามองที่จิตที่ใจของเราก็จะเห็นด้วยความรู้สึกที่จิตใจเราจิตใจเรารู้สึกอย่างไรอ่ะรู้สึกว่าเป็นสุขหรือเป็นทุกข์ล่ะรู้สึกว่าจำได้ว่านี่เป็นคนที่เรารักหรือคนที่เราชังเนี่ยเป็นคนนั้นคนนี้เราจำได้โดยสัญญารู้ใช่ไหมแล้วพอจำได้แล้วจิตใจดวงนี้ก็มีเจตสิกที่ปรุงแต่งไปโอ้นี่เขาทำอย่างนี้ที่ดีไว้กับเรานะเราจึงลืมเขาไม่ลงเราจึงมีความสุขเมื่อเห็นเขาอยู่ใกล้เขาอย่างนี้นะหรือเรามีความทุกข์เมื่อเห็นเขาทำให้เรานั้นต้องไม่สบายใจอย่างนี้นั่นก็คือสังขารคือทำให้เรานั้นพอใจบ้างขัดเคืองใจบ้างนี่เรียกว่าเป็นสังขารรู้ซึ่งเกิดพร้อมกับจิตที่เกิดขึ้นทางตาดับแล้วลงสู่มโนวิญญาณอย่างนี้ถ้าเรารู้อย่างนี้เราก็มากำหนดรู้ไปที่ครูบาอาจารย์เราสอนนำพระธรรมสอนของพระพุทธองค์มาชี้นำบอกกล่าวเราว่าเราทั้งหลายนั้นเมื่อเรานั้นมีจิตใจที่มีความตั้งมั่นอดทนภาคเพียรที่จะเรียนรู้และศึกษาที่จะเฝ้ามองเฝ้าดูเฝ้ารู้ว่าโอ้ยามใดที่เราเห็นนะยามใดที่เราได้ยินนะลำใดที่เรามีกายที่กระทบสัมผัสที่เป็นสุขหรือเป็นทุกข์เกิดขึ้นนี้นะเราจะมีการเรียนรู้และศึกษาเรื่องของชีวิตเราว่าชีวิตเรานั้นคือขันห้าในขณะที่เห็นนี่เห็นนั้นเป็นขันห้าอย่างนี้นะเห็นยำใดให้เราพิจารณาออกมานี่คือขันห้าคือรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณนี่นะถ้าใครอดทนที่ภาคเพียรเรียนรู้ศึกษาอย่างนี้ได้เห็นอย่างนี้ได้อย่างนี้นะก็เราก็ขึ้นชื่อว่าเรานั้นมีโยนิโสธรรมสการเกิดขึ้นในจิตในใจของเราที่จิตใจของเรานั้นจะไม่ไหลเข้าไปปรุงแต่งด้วยความเพลิดเพลินยินดีนะเพราะความยินดียินร้ายที่เกิดขึ้นนั่นแหละแล้วเราเข้าไปเพลินยามใดก็คือหลงไปคิดป่ะแต่ถ้าเราจะไม่คิดเราก็จะเป็นผู้ที่จะรู้เลยว่าเรานั้นมีความคิดอีกอย่างหนึ่งคิดด้วยจิตด้วยใจของเราที่เขาไปเห็นว่านี่คือสัญญานะเป็นแค่ความจำเห็นว่าเป็นสิ่งใดๆนะนั่นคือสัญญาไอ้รึกขึ้นมานี่สัญญาสัญญาขันหรือพอใจไม่พอใจเกิดขึ้นหรือคิดนึกเกิดขึ้นนี่เป็นสังขารขันรึกขึ้นมาเมื่อระลึกขึ้นมาอย่างนี้แล้วก็จะเห็นว่าสิ่งที่เราระลึกนั้นเกิดขึ้นแวบเดียวนะไม่ยาวนานถ้าเรามากำหนดหมายรู้
กำหนดหมายรู้ได้แล้วสิ่งนั้นก็จะปรากฏแสดงความจริงให้เรานั้นได้รับรู้เรียนรู้และศึกษาว่าเป็นไตรลักษณ์ไม่เที่ยงเปลี่ยนแปลงเห็นเนี่ยพอเห็นปั๊บเนี่ยความเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นทันทีนะเห็นแล้วเห็นไหมว่าเห็นนั้นจิตเห็นมีความเปลี่ยนแปลงจิตเห็นมีได้ยินเกิดขึ้นจิตได้ยินจิตเห็นดับเมื่อจิตเห็นดับจิตเห็นเปลี่ยนแปลงไปแล้วเมื่อเกิดแล้วดับเนี่ยนะจิตเห็นจะอยู่ได้ยังไงจะตั้งอยู่อย่างไรจิตเห็นมันดับไปแล้วเมื่อจิตเห็นดับเห็นความดับของจิตไปอย่างนั้นจิตใจตรงนี้คลี่คลายนะจิตใจตรงนี้ไม่ยึดไม่ถือจิตใจตรงนี้ไม่มาพะวงไม่มาหนักอกหนักใจนะด้วยสิ่งที่เราเห็นนั้นเป็นสิ่งที่เรารักพอใจหรือเป็นสิ่งที่เราขัดเคืองใจเกลียดชังทำให้เรานั้นอึดอัดขัดเคืองโกรธเกิดขึ้นยินร้ายเกิดขึ้นใจที่เข้าไปยินดีใจที่เข้าไปยินร้ายถ้าเราเพลินไปการเพลินของเรานั่นแหละจะทำให้เรานั้นยินดีเมื่อไหร่เราก็ต้องแสวงหาใช่ไหมยินดีอยากจะได้ปรารถนาต้องการเมื่อต้องการเมื่อยินดีอยากได้แล้วอยากจะให้เขานั้นอยู่นานๆก็ทำไว้ประคองไว้ทำอย่างไรอย่างไรเขาจะอยู่กับเรานานๆนั่นแหละเราได้เห็นถ้าเราต้องจากกันไปเห็นคนที่เรารักเห็นสิ่งที่เรารักต้องจากไปนี่นะต้องจากไปยามใดเราก็ต้องมีความทุกข์ยามนั้นเห็นไหมแต่ถ้าเรารู้ได้เข้าใจว่าถ้าเรามีความยินดีเราก็ต้องมีความปรารถนาต้องการเมื่อมีความปรารถนาต้องการแล้วมันจะขัดกับกฎไตรลักษณ์ว่าเราต้องการให้เขาตั้งอยู่แต่สิ่งต่างๆเหล่านั้นต้องมีการเปลี่ยนแปลงไม่มีอะไรเลยเกิดขึ้นแล้วไม่เปลี่ยนแปลงเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาทั้งสิ้นเมื่อเป็นอย่างนี้แล้วถ้าเราไม่ได้มาเรียนรู้ศึกษาไม่ได้มาประพฤติปฏิบัติให้เห็นสิ่งที่ปรากฏเกิดขึ้นว่าเป็นอนิจจังเปลี่ยนแปลงจริงๆเนี่ยนะเปลี่ยนแปลงเราจะเห็นอะไรเปลี่ยนแปลงล่ะเราต้องเห็นจิตเห็นใจตรงนี้เปลี่ยนแปลงว่าจิตใจตรงนี้รับรู้รู้สึกในสิ่งใดๆแล้วเนี่ยเขาเปลี่ยนแปลงไปเพราะเป็นธรรมชาติของจิตที่เขานั้นต้องการรับรู้สิ่งใหม่ๆเกิดขึ้นตลอดเวลาเกิดขึ้นในจิตในใจของเราตลอดเวลาหรือต้องการสิ่งนั้นๆที่ปรากฏเกิดขึ้นนั่นนะให้อยู่กับเรานานๆนั่นนะสิ่งนั้นก็จะเป็นสิ่งที่เขาต้องเป็นไปตามกฎของธรรมชาติไม่สามารถที่ตั้งอยู่ให้ใจตรงนี้ได้รับรู้รู้สึกได้ตามที่เราปรารถนาว่าให้เขานั้นตั้งอยู่อย่าดับไปเลยอย่าเปลี่ยนแปลงเลยอย่างนี้นะจงมีอากัปกิริยาการอย่างนี้เถิดนะอย่าเปลี่ยนเป็นอากัปกิริยาอย่างอื่นเลยอย่างนี้นะเห็นไหมเพราะฉะนั้นชีวิตของคนเราจึงอยู่กับชีวิตที่เป็นสิ่งที่เรานั้นไม่รู้และเข้าใจสัจธรรมความเป็นจริงโดยแท้ของสิ่งต่างๆเหล่านั้นว่าเขาต้องเป็นไปตามกฎของไตรลักษณ์ต้องเปลี่ยนแปลงไม่เที่ยงเกิดขึ้นแล้วดับไปมีแล้วหายไปสิ่งใดเปลี่ยนแปลงไปแล้วจากใจของเรานะเรียกว่าสิ่งนั้นต้องเปลี่ยนแปลงไปนั้นสิ่งนั้นเราเรียกว่าทนที่จะไม่เปลี่ยนแปลงไม่ได้เรียกว่าเป็นทุกข์เรียกว่าเป็นทุกขังทุกขังคือสภาพธรรมที่มีลักษณะแห่งความที่ทนที่จะไม่เปลี่ยนแปลงไม่ได้อย่างเช่นที่เรานั่งอยู่เนี่ยนะเรานั่งอยู่นานๆเนี่ยนะทุกข์ไหมทุกข์แล้วเนาะแต่ถ้าเราไม่ไปดูเนี่ยเราก็จะไม่ค่อยเห็นนะแต่ถ้าเราดูเราจะเห็นถ้าเรายังไม่ดูเนี่ยเราก็ยังนั่งต่อไปไม่เห็นทุกข์เท่าไหร่หรอกนะไม่เห็นทุกข์หรอกนะถ้าเราดูทำไมพระเจ้าให้เรามาดูล่ะก็เพื่อพระเจ้าให้เราเห็นความจริงนะว่ากายของเราเนี่ยต้องเปลี่ยนแปลงนะถ้าไม่เปลี่ยนแปลงก็ต้องเป็นทุกข์เป็นธรรมดาอย่างนี้เห็นไหมและทุกข์ก็ต้องธรรมดานะแต่เราเป็นทุกข์แล้วเป็นไงเราไม่ธรรมดาเราเป็นทุกข์ธรรมดาไหม
เวลาเรามีทุกข์เกิดขึ้นเนี่ยนะเราบอกไม่ธรรมดาหรอกทุกเนี่ยนะใจของเราเนี่ยหมุนติ้วเลยนะปรุงแต่งไปทําอย่างไรอย่างไรเนาะทุกนี้จะดับไปทำอย่างไรเนาะทุกนี้จะหมดจากตัวของเราเนี่ยนะเราไม่อยากให้ทุกเกิดขึ้นมีอยู่แต่นี่ขัดต่อความเป็นจริงไหมของชีวิตขัดต่อสัจธรรมความเป็นจริงที่พระองค์ทรงตรัสรู้ไหมขัดเมื่อขัดแล้วชีวิตของเราก็เป็นไปดําเนินไปตามในสิ่งที่เรานั้นต้องการให้เป็นไปได้ดังใจของเราแต่ไม่เป็นไปตามหลักธรรมที่พระองค์ทรงรู้ทรงเห็นเห็นไหมเมื่อชีวิตไม่เป็นไปตามหลักธรรมที่พระองค์ทรงรู้ทรงเห็นตามสิ่งที่เป็นของจริงโดยแท้ชีวิตที่เรามีอยู่ก็จะเป็นชีวิตที่ต้องเป็นไปดําเนินไปด้วยความรู้ความเห็นที่ไม่ถูกไม่ตรงเรียกว่าเห็นผิดรู้ผิดเข้าใจผิดเห็นไหมเมื่อรู้ผิดเห็นผิดเข้าใจผิดอย่างนั้นเมื่อมีความรู้ความเห็นที่จิตที่ใจที่ผิดพลาดอย่างนั้นการกระทําของเรากายของเราที่จะต้องทําไปให้ตามที่ความรู้ความเห็นความรู้สึกคิดนึกของเราที่ผิดอย่างนั้นกายของเราก็ดําเนินไปตามจิตตามใจที่ความคิดความเห็นของเราที่มีความรู้สึกอย่างนั้นนั้นกายเราก็ต้องไปทําตามอย่างนั้นเกิดขึ้นอย่างเช่นเราเห็นคนที่เราเกลียดเราชังเราอยากจะทุบจะตีไงนะอยากจะฆ่าจะฟันไงนะให้สมกับที่เรานั้นเครียดแค้นพยาบาทปองร้ายมานานแล้วเนี่ยนะเราไม่รู้จักจิตจักใจเราเราก็ต้องตกเป็นทาสของความยินดีความยินร้ายนั้นเห็นไหมมาตกเป็นทาสของความยินดีหรือยินร้ายเกิดขึ้นกายนี้ก็เข้าไปทําเมื่อมีความยึดความถืออยู่เมื่อไหร่ความยึดความถือนั่นแหละให้รู้เลยว่าเรานั้นมีความเพลิดเพลินเพลิดเพลินไปเพลิดเพลินแล้วก็เรียกว่ามีอุปาทานอุปาทานก็คือความยึดมั่นถือมั่นของจิตใจว่ายังมีสิ่งนั้นอยู่เป็นตัวตนอยู่เป็นจิตใจของเราเป็นความรู้สึกของเราเป็นตัวเราขึ้นมาตัวเรานั้นเกิดขึ้นภายหลังนะตัวเราไม่ได้เกิดขึ้นในการที่เราเห็นเกิดขึ้นก่อนเมื่อเห็นเกิดขึ้นแล้วเนี่ยนะเห็นเกิดขึ้นแล้วเนี่ยนะตัวเรายังไม่เกิดรับตัวเราจะเกิดขึ้นเห็นเกิดขึ้นจิตทางจิตอาศัยตาเกิดเห็นแล้วจิตที่ว่าเป็นตัวเราของเราที่จะเกิดขึ้นจะเกิดขึ้นที่มโนวิญญาณเกิดขึ้นที่ใจตรงนี้ใจที่เป็นนามขันธ์ทั้งสี่นั้นมารับรู้โดยสัญญารู้โดยเวทนารู้โดยสังขารรู้ปรุงแต่งเป็นสุขบ้างเป็นทุกข์บ้างพอใจบ้างไม่พอใจบ้างอย่างนี้แหละจึงเล่นไปกายนี้จิตนี้จึงเล่นไปด้วยความที่ไปทางด้านความคิดนึกบ้างความรู้สึกบ้างไปอย่างนี้แหละเรียกว่ามีความเพลิดเพลินเคลิบเคลิ้มหลงไหลถ้าเราไม่รู้ไม่สามารถรู้เท่าทันว่าสิ่งที่เรียกว่าเป็นเวทนานั่นนะเป็นความสุขที่เราเรียกว่าสุขหรือเรียกว่าเป็นความทุกข์ที่เกิดขึ้นที่เนื้อที่ตัวเราเนี้ยสุขนั้นก็ไม่ใช่เราทุกข์ก็ไม่ใช่เราทุกข์ก็เป็นแต่เพียงสภาวะธรรมถ้าเราบอกตัวเราได้สติเกิดขึ้นที่จิตที่ใจของเราสตินั้นก็จะรักษาใจเราไม่ใจของเรานั้นได้เข้าไปเพลิดเพลินครับเคลิ้มหลงไหลด้วยความรู้ความเห็นที่ผิดพลาดเพราะสตินั้นจะเป็นตัวที่จะไปตัดเป็นตัวกั้นกระแสของจิตที่ไม่ให้ไหลไปตามความเพลิดเพลินด้วยความรู้สึกที่ยินดีมีอำนาจบงการใจเรานะสติจะเป็นตัวกั้นเพราะนั้นยามใดที่เราเห็นยามใดเรามีสติระลึกรู้อยู่คือมองมาดูที่ใจมองที่จิตที่ใจเราว่าเห็นแล้วใจของเรารู้สึกไงยินดียินร้ายมองเข้าไปให้เห็นไม่เห็นลมหายใจนั่นแหละจะเป็นตัวที่จะบอกเราเห็นไหมเราหายใจเข้าหายใจออกเรียกว่ามีสติอยู่เมื่อมีสติอยู่เราก็จะสามารถรู้สึกได้ท
ที่จิตที่ใจของเราได้เพราะนั้นครูบาอาจารย์ของเราจึงสอนให้เรานั้นได้มาเจริญสติด้วยการใช้ลมหายใจมีบทบริกรรมภาวนาว่าพุทโธหายใจเข้าว่าพุทหายใจออกว่าโธหายใจเข้าระลึกรู้สึกในลมหายใจเข้าหายใจออกระลึกรู้สึกในลมหายใจออกรู้สึกในลมหายใจมีอยู่ลมหายใจมีอยู่เรารู้สึกได้เมื่อเรารู้สึกที่ลมหายใจได้นี่เรียกว่ารู้สึกลมหายใจนั้นเป็นรูปธรรมเป็นกายนี้ทำไมลมหายใจเป็นกายอ่ะทำไมลมหายใจเป็นรูปธรรมอ่ะเพราะพระพุทธองค์ทรงสอนว่ากายของเราที่เป็นผมขนเล็บฟันหนังนั้นเป็นเนื้อเป็นตัวเรานั้นอ่ะที่เป็นกายนี้น่ะเป็นสิ่งที่เป็นสมมุติเท่านั้นนะแท้ที่จริงกายของเรานั้นที่เป็นของจริงแท้ที่จริงเป็นธาตุเป็นสภาวะธรรมตามธรรมชาติเป็นธาตุดินธาตุน้ำธาตุไฟธาตุลมมาประชุมเรียงรวมกันมีอากาศธาตุแล้วก็มีวิญญาณธาตุวิญญาณธาตุนั้นเป็นนามขันธ์เป็นนามธรรมที่เรากำลังเรียนรู้และศึกษาถ้าอย่างนี้แล้วเราก็จะรู้ว่าอ๋อลมหายใจที่เรามีอยู่นั่นแหละเป็นส่วนหนึ่งแห่งกายนี้นะพระพุทธองค์จึงสอนให้เรานั้นมาดูกายเวทนาจิตธรรมเนี่ยพยายามได้มาดูกายเวทนาจิตธรรมกายนี้พระพุทธองค์ก็ทรงสอนต่อไปว่าให้พิจารณาเห็นกายในกายอยู่เป็นประจำอย่างนี้นะกายพระพุทธองค์ก็ทรงจำแนกออกไปให้เรานั้นได้มีโอกาสเรียนรู้ศึกษาเรื่องชีวิตของเราให้แยบคายออกไปว่ากายของเรานั้นนะกายของเรานั้นคือกายคือลมหายใจหนึ่งเห็นไหมกายเนี่ยคือลมหายใจเพราะนั้นลมหายใจของเราจึงมาดูมารู้ไงว่าเวลาเราหายใจเข้าหายใจออกเรามาระลึกรู้สึกที่ลมหายใจเราก็จะรู้เรื่องชีวิตของเรามากขึ้นใครที่ยังไม่รู้จักชีวิตก็รู้จักมาเรียนรู้ศึกษาที่ลมหายใจแล้วก็จะรู้จักชีวิตของตัวเองมากขึ้นนะรู้จักชีวิตมาเองมากขึ้นรู้อย่างไรก็จะรู้จักเรื่องของจิตเรื่องของใจเพราะคนที่ตายแล้วไม่มีลมหายใจนะคนตายแล้วไม่มีลมหายใจเพราะนั้นลมหายใจมีอยู่ได้ทำไมมีลมหายใจมีอยู่อะเพราะมีความรู้สึกอยู่ทำไมมีความรู้สึกอยู่เพราะมีจิตมีใจจิตใจเป็นนามธรรมนามธาตุมีได้มีจิตมีใจได้เพราะรับรู้ได้และรู้สึกได้รู้สึกว่าเป็นลมหายใจรู้สึกได้เพราะมีนามธรรมนามขันธ์สี่จึงรู้ว่าเป็นลมหายใจเข้าถ้าไม่มีนามขันธ์ทั้งสี่เกิดขึ้นเมื่อไม่มีขันธ์ทั้งห้าเกิดขึ้นเราจะไม่รู้เลยว่านี่ลมหายใจเข้านะนี่ลมหายใจออกจะไม่รู้หรอกเราจะไม่รู้เลยว่าลมหายใจเข้าสบายหรือไม่สบายไม่รู้นะลมหายใจออกแล้วสบายหรือไม่สบายที่กายไม่รู้ใช่ไหมแต่ถ้าเราเห็นชีวิตของเราในขณะลมหายใจเข้าหายใจออกอยู่แล้วเราดูรู้ว่าเป็นขันธ์ทั้งห้าเราก็จะรู้ได้ว่าลมหายใจเข้าลมหายใจออกนั้นเป็นแต่เพียงสภาวะธรรมที่ปรากฏเกิดขึ้นแล้วเป็นไปตามกฎของไตรลักษณ์เปลี่ยนแปลงไม่สามารถที่จะมีตัวเราไม่สามารถที่จะเป็นลมหายใจของเราเพราะเราจะไม่เห็นเลยว่าจิตใจของเรานั้นเพลิดเพลินเคลิบเคลิ้มหลงไหลไปตามสภาวะธรรมที่เรียกว่าเป็นสุขบ้างเป็นทุกข์บ้างพอใจบ้างขัดเคืองใจบ้างด้วยสัญญาและสังขารที่ปรุงแต่งจิตทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายที่สัมพันธ์กันอยู่ทำงานอย่างเนี้ยทำงานไปชีวิตเราก็ทำงานไปอย่างเนี้ยเราจึงมีชีวิตที่ดำเนินไปพระพุทธองค์จึงสอนให้เรานั้นได้ป
พยายามที่จะมีศีลศีลคือจิตใจที่จะต้องรู้ว่าใจของเรานั้นเรามีความปรารถนาต้องการตั้งใจเข้ามาตั้งใจที่จะมาตั้งใจที่จะไม่กระทำในสิ่งที่เรียกว่าทำไปแล้วเป็นสิ่งที่ไม่ดีไม่ดีทำไปแล้วสิ่งที่เราทำไปนั้นจะเป็นเหตุแห่งความทุกข์ใจเพราะนั้นเราจึงมารับษาศีลกันเถอะรักษาศีลแล้วปาณาติปาตาเวรมณีเจตนาเป็นเครื่องเว้นจากการฆ่าเห็นไหมเจตนาเป็นเครื่องเว้นจากการถือเอาสิ่งของที่เจ้าของไม่ได้ให้เจตนาเป็นเครื่องเว้นจากการประพฤติผิดในกามประพฤติผิดจากลูกเข้าเมียใครอย่างนี้นะเราต้องรู้คำแปลและเราจะรู้ว่าอ๋อเราจะมีศีลได้เราก็ต้องตั้งใจเขาว่าตั้งใจที่จะงดเว้นไม่กระทำเราจะงดเว้นไม่กระทำได้ใจตรงนี้ต้องมีจิตใจที่ปรารถนาต้องการเขาว่าชีวิตของเราจะดำเนินไปนี่นะนะเราจะเป็นผู้ที่ดำเนินไปด้วยการที่มีศีลมีชีวิตที่มีศีลเมื่อมีชีวิตที่มีศีลอย่างนี้เราก็จะมีชีวิตอยู่ในมรรคมีองค์8เห็นไหมเพราะฉะนั้นชีวิตที่มีศีลเราก็ต้องทำความเข้าใจว่าชีวิตที่เราจะมีศีลนั้นการกระทำของเรากรรมคือการกระทำเราก็ทำอะไรบ้างล่ะเราก็ทำทางการงานการงานของเราที่เราดำเนินไปงานที่เราจะดำเนินไปมีอะไรงานที่เราจะทำมีอะไรบ้างก็จะยืนจะเดินจะนั่งจะนอนนะเราทำงานของเราได้ทั้งสิ้นเห็นไหมในอิริยาบถทั้ง4นะเรานั่งอยู่เราทำการงานงานที่เราทำเราทำอะไรงานที่เราทำนั้นถ้าเราทำไปจะเหยียดจะคู่เข้ามาเราจะต้องรู้กายของเราว่ากายนี้จะไปทำในสิ่งที่จะทำให้ปาณาติบาตเกิดขึ้นไหมถ้าเรารู้อย่างนี้แล้วสติจะเตือนใจเราว่าสิ่งต่างๆเหล่านั้นที่เราจะกระทำไปนั่นน่ะจะกระทำไปด้วยความรู้สึกใดๆเกิดขึ้นเพราะนั้นการกระทำของเราที่จะเป็นกายก็ดีนะที่จะฆ่าเบียดเบียนรักทรัพย์ประพฤติผิดในกามจะมาจากความรู้สึกคือใจที่ปรารถนาเนี่ยนะใจที่ปรารถนาด้วยอำนาจของความยินดีหรือยินร้ายต่างหากเพราะนั้นองค์สมเด็จพระพุทธเจ้าของเราจึงสอนให้เรานั้นเจริญสติปัฏฐานด้วยหัวใจที่ว่ามีอาตาปีนะมีความเพียรมีสติมีสัมปชัญญะสัมปชัญญะคือความรับรู้สติคือความระลึกอาตาปีสัมปชาโนสติมาวินัยยะโรเกอภิชาโทมนัสสังวินัยยะโรเกอภิชาอภิชาคือความยินดีโทมนัสก็คือความยินร้ายเพื่อละความยินดียินร้ายออกเสียเรามีสติระลึกรู้กายเวทนาจิตและธรรมยามใดให้เราระลึกรู้เลยว่าเราจะต้องละความยินดียินร้ายในสิ่งที่เราระลึกรู้นั้นให้เร็วที่สุดพระองค์จึงสอนให้เรานั้นได้มาตามดูไงตามดูตามพิจารณาเห็นกายในกายอยู่เป็นประจำนี้นะเห็นกายแล้วเห็นกายเป็นอสุภะเห็นกายของเรานั้นไม่สวยไม่งามนี่ที่เราเคยสวดมนต์ใช่ไหมผมก็เล็บฟันหนังยังโคเมกายโยนี่นะกายของเรานี้แลบุตังปาทัตราเบื้องบนแต่พื้นเท้าขึ้นมาอาโทเกสมัตถกาเบื้องต่ำแต่ปลายผมลงไปตัดจากปริยันโตมีหนังหุ้มอยู่เป็นที่สุดรอบเนี่ยทุกคนมีหนังเนี่ยหนังทุกคนมีหนังอยู่หุ้มอยู่เป็นที่สุดรอบปูโรนานัปการะสุจิโนติเต็มไปด้วยของไม่สะอาดมีประการต่างๆดังนี้นะที่เราได้สวดมนต์เกสาผมนี่นะเราก็จะพิจารณาได้นะพิจารณาได้แค่ยังไม่ต้อง
หลับตาลืมตาไปเห็นอาการ32เราทั่วทั้งหมดหรอกนะแค่เรานั้นได้แค่จำได้ว่าแล้วได้นั่งพิจารณาเข้าไปจริงๆนะถึงอวัยวะกายส่วนนั้นนั้นนั้นเนี่ยเราก็จะเห็นเลยว่าโอ้ชีวิตของเราเนี้ยที่พระองค์ทรงสอนว่าเป็นสิ่งที่เต็มไปด้วยของไม่สะอาดมีประการต่างๆเช่นผมขนเล็บฟันหนังนี่ก็ยังดูสวยอยู่เนาะยังสวยอยู่งามอยู่เรานั้นทำไมปรุงแต่งฉาบทาดูแลรักษาเขาอยู่เนี่ยนะถ้าเรานั้นปล่อยให้เขาเป็นธรรมชาติสินะถ้าเราปล่อยให้เขาเป็นธรรมชาติเนี่ยเราจะรู้เลยว่าชีวิตนี้ผมขนเล็บฟันหนังเป็นกายนี้เป็นส่วนภายนอกของชีวิตเราเนี่ยกายเนี้ยนะที่เราเห็นด้วยตาของเราเนี่ยได้นะกายนี้ไม่สวยงามหรอกนะเพราะกายนี้เป็นสิ่งที่เราดูแลรักษาอย่างเช่นผมของเราเนี่ยเราต้องสระทุกวันเลยไหมเนี่ยนะลงไม่สระสักวันเลยนะรู้สึกมีอาการขึ้นมาแล้วมันคันนะมันรู้สึกไม่สบายขึ้นมาแล้วนะมีพอคันขึ้นมาก็หงุดหงิดใจแล้วทำให้เราทำไมต้องทุกข์เลยนะแค่ไม่ต้องเป็นโรคทางผมเท่าไหร่นะแค่เรานั้นไม่สระผมไม่ดูแลอาบน้ำทุกวันอะไรอย่างเงี้ยนะแต่เราไม่สระผมขึ้นมาสักวันนึงเนี่ยนะ2 วัน 3 วันเนี่ยเราก็ทุกข์ขึ้นมาเกิดขึ้นแล้วเห็นไหมเราต้องดูแลชีวิตของเราบำบัดอยู่ตลอดเวลาเลยล่ะแต่ถ้าเราก่อนที่เราจะบำบัดดูแลกายของเราเนี่ยนะถ้าเราดูแลกายของเรายามใดให้เราลึกขึ้นมาโอ้กายของเราเนี่ยผมนี่นะเราจะสระผมเนี่ยนะให้รู้ว่าผมของเราเนี่ยเป็นสิ่งปฏิกูลนะนี่นะเป็นของไม่สะอาดเงี้ยนะให้เรามองเข้าไปให้ทะลุเข้าไปถึงแก่นแท้ของความจริงที่พระองค์ทรงตรัสไว้สักวันหนึ่งเราจงคลายความรักความห่วงความอะไรความหวงในตัวเราเนี่ยนะว่าของเราแล้วเนี่ยนะว่าผมของฉันเนี่ยนะใครจะมาแม้กระทั่งไม่ใช่ของฉันนะเงาเนี่ยเป็นเงานะเป็นเงาเนี่ยยังใครยังมาเหยียบยังไม่ได้นะของฉันเนี่ยนะเงาของฉันเนี่ยนะใครมาเหยียบเนี่ยโกรธใช่ไหมโกรธนะมาเหยียบเงาของฉันเนี่ยนะถ้าเป็นของฉันขึ้นมาเนี่ยเรารักเราไม่อยากให้ใครมาย่ำมายีมาข่มเพงหรอกนะพอเรารักเราหวงเพราะเป็นของเราเนี่ยนะถ้าไม่ใช่ของเราเนี่ยเป็นของคนอื่นเนี่ยไม่เป็นไรหรอกใครจะมาทำอะไรอย่างไรไม่เป็นไรนะไม่ค่อยทุกข์เท่าไหร่หรอกนะเราไม่มีความรู้สึกที่ขัดเคืองใจเท่าไหร่หรอกนะหรือเราเฉยๆได้นะก็เผื่อเราสมน้ำหน้าด้วยซ้ำนะว่านี่คนที่เราเกลียดเราชังเนี่ยต้องแตกดับตายไปมีอันเป็นไปเป็นไปได้ซะก็ดีแผ่นดินจะได้สูงขึ้นอย่างนี้นะเห็นไหมเราไปรู้สึกอย่างนั้นยังมีใช่ไหมยังมีเลยแต่ถ้าเราเรียนรู้ศึกษาเรื่องหลักธรรมสอนพระพุทธองค์แล้วเราถ้ามีจิตใจอย่างนั้นแล้วเนี่ยจิตใจอย่างนั้นเป็นบาปนะเป็นบาปนั่นนะแต่จิตใจของเราโอ้ถึงแม้คนที่เราเกลียดเราชังเนี่ยนะเขาจะเลวร้ายขนาดไหนก็ตามนะเขาแตกดับตายไปหรือเขาจะยับเยินพอถูกย่ำยีนต้องมีความพินาศไปเสื่อมสลายไปทั้งทรัพย์สมบัติเงินทองเข้าของหรือแม้กระทั่งเนื้อตัวเขาก็ตามเนี่ยนะไม่เหมือนเก่าแล้วไม่ดีเหมือนเก่าแล้วเนี่ยนะถ้าเขามีความสูญเสียไปยับเยินไปเสียหายไปถ้าเรานั้นมีใจที่ไม่สามารถวางใจของเราได้เป็นอุเบกขาวางเฉยได้นะนะเราต้องวางเฉยนะหรือแม้กระทั่งเขาไม่ดีต่างๆเนี่ยเขาทำไม่ดีเนี่ยนะคนที่ทำไม่ดีถึงแม้เขาจะเป็นคนรักของเราหรือคนชังเราก็ตามแต่เขาทำไม่ดีขึ้นมาเนี่ยเราก็ต้องให้รู้เลยว่าเราต้องเมตตาเขานะต้องสงสารเขาสงสารยังไงสงสารว่าว่าสักวันหนึ่งเขาคงได้รับผลของการกระทำนั้นเขาทำไม่ดีไปเช่นเขาทำปาณาติบาตไปไงนะเขารักทรัพย์นะอธินาทานไงนะหรือผิดข้อกาเมไปไงนะเป็นลูกเป็นสามีภรรยาเราก็ตามเนี่ยผิดพลาดไปอย่างนี้ปั๊บเนี่ยเราจะวางใจได้ไหมที่จะทำใจของเรานั้นให้เป็นกลางกลางนะว่าไม่เข้าไปยินดีไม่เข้าไปยินร้าย
ในบุคคลนั้นทำอย่างไรนะถ้าเรานั้นไม่ได้มาประพฤติปฏิบัติทำอย่างนี้มันก็ยากเหลือเกินนะยากที่เราเห็นได้ว่าจิตใจของเราได้มาฝึกหัดเรียนรู้ศึกษาอย่างนี้แล้วเนี่ยชีวิตของเรานั้นเป็นชีวิตที่เรารู้จักที่จะเบรกใจของเราให้ใจของเรานั้นได้เย็นขึ้นมาให้ใจของเรานั้นรู้จักปล่อยรู้จักวางขึ้นมานะพอเรานั้นได้มาฝึกมาหัดมาอดมาทนในการที่จะมาเรียนรู้และศึกษาเรื่องชีวิตของเรานะถ้าเรานั้นไม่ได้มาอย่างนี้มันก็เป็นสิ่งที่ทำได้ไม่ง่ายนักหรอกที่เราจะมีความอดทนมีความภาคเพียรที่จะเรียนรู้และศึกษานะเช่นเรามานั่งสมาธิเนี่ยเรานั่งแล้วเนี่ยนะสมาธิทำแล้วเราก็ต้องการที่จะมีความสงบนิ่งเบาสบายใช่ไหมนี่คือจุดมุ่งหมายปลายทางของส่วนใหญ่ที่เราทั้งหลายที่เคยได้ยินได้ฟังมาว่าการทำสมาธิก็ต้องนิ่งต้องสงบต้องเบาต้องสบายต้องเป็นสุขอยู่นะเพราะสมาธินั้นเหตุใกล้ของสมาธิองค์ธรรมของสมาธิก็คือปราโมทย์นะปราโมทย์ก็คือแช่มชื่นเบิกบานจิตใจของเราต้องปราโมทย์จิตจะเป็นสมาธินะได้ต้องมีความปราโมทย์จิตปราโมทย์จิตมีปัสสัทธิอย่างนี้นะปัสสัทธิก็คือสงบจิตสงบได้แล้วนะสงบจากนิวรณ์เงี้ยเมื่อจิตปัสสัทธิแล้วปราโมทย์ปีติปีติก็คืออิ่มเอิบใจเงี้ยปราโมทย์ปีติปัสสัทธิปัสสัทธิพออิ่มเอิบใจแล้วกายก็สงบจิตก็สงบอย่างนี้นะพอจิตสงบแล้วสุขก็เกิดขึ้นปราโมทย์ปิติปัสสัทธิสุขสมาธินี่คือองค์ธรรมของสมาธิคือองค์ประกอบที่เราจะรู้เลยว่าสมาธิได้เกิดขึ้นกับเราแล้วนะใครจะรู้ตัวเองว่ามีสมาธิเกิดขึ้นในลักษณะของตัวทฤษฎีที่พุทโธทรงตรัสไว้ว่าธรรมชาติที่จะเกิดขึ้นเป็นสมาธินั้นก็จะมีสิ่งต่างๆเหล่านี้ผ่านเข้ามาในจิตในใจของเราที่เราเคยประพฤติปฏิบัติธรรมมาคือมีอะไรมีปราโมทย์มีปีติมีปัสสัทธิมีสุขแล้วเอตกัคคตาเอกคตาก็คือจิตใจที่ตั้งมั่นมั่นคงนั่นเองเรียกว่าสมาธินะปราโมทย์ก็คืออิ่มแช่มชื่นเบิกบานปราโมทย์ปีติก็คือความยินดีนะยินดีปีติน้ำหูน้ำตาไหลเงี้ยยินดีหรือกายของเรานั้นมีกับกิริยาการที่ไม่เคยเป็นมาก่อนนะสั่นกระตุกกระชากเนี่ยนะนี่เรียกว่าปีติเกิดขึ้นนะเมื่อปีติแล้วเราสามารถทำให้ปีติดับไปมีปัสสัทธิปัสสัทธิคือกายสงบดับไปแล้วปีติดับสงบแล้วกายสงบจิตใจของเราสงบจิตใจของเราเป็นปัสสัทธิปัสสัทธิก็คือสงบได้ก็คือข้ามนิวรณ์ได้แล้วไม่ไปฟุ้งซ่านไม่ไปมีพยาปาทะหรือกามฉันทะหรือวิกิจิจฉาหรือรังเลสงสัยที่เราได้ยินได้ฟังครูบาอาจารย์เราในช่วงที่เรานั้นได้เจริญกรรมฐานใช่ไหมว่านิวรณ์ทั้งห้านั่นนะถ้าเราข้ามนิวรณ์ได้แล้วนั่นนะก็สมาธิก็จะเกิดขึ้นใช่ไหมก็คือจิตกายเป็นปัสสัทธิจิตเป็นปัสสัทธิกายสงบใจสงบกายเบาใจเบาเห็นไหมนี่คือสิ่งต่างๆที่เราจะรู้เลยว่าเราปฏิบัติทำกันมาแล้วเนี่ยสิ่งต่างเหล่านี้ปรากฏเกิดขึ้นกับตัวเราไหมปรากฏเกิดขึ้นกับตัวเราแล้วเนี่ยเมื่อเขาเกิดขึ้นแล้วเนี่ยถ้าเราไม่รู้และไม่เข้าใจเราก็อยากจะได้สิ่งนั้นๆๆ
ให้เกิดขึ้นอีกว่าสิ่งต่างๆเหล่านั้นเป็นสิ่งที่เป็นธรรมฝ่ายดีนะเป็นธรรมฝ่ายดีซึ่งตรงกันข้ามกับธรรมฝ่ายไม่ดีคือนิวรณ์นิวรณ์ก็คือธรรมฝ่ายไม่ดีเห็นไหมเราทำประพฤติปฏิบัติธรรมไปเนี่ยนิวรณ์ก็จะมากลุ่มลุมใจเราแล้วนะพอนิวรณ์กลุ่มลุมใจเราปั๊บเนี่ยเราก็จะรู้ว่าถ้าเราไม่ได้เรียนรู้ศึกษาเรื่องพระธรรมคำสอนของพระองค์ว่านิวรณ์นั้นมันเกิดขึ้นที่จิตใจเป็นนามธรรมเป็นความรู้สึกที่ปรากฏเกิดขึ้นนะเรื่องของสมาธิก็เป็นธรรมธรรมฝ่ายดีที่เราเรียกว่าเป็นของดีอย่างนี้นะเป็นธรรมฝ่ายดีนะเรียกว่าที่มีปราโมทย์เมื่อไรมีปีติเมื่อไรมีปัสสัทธิเมื่อไรนะมีเอตคตาคือมีสุขเมื่อไรมีเอกคตาคือความตั้งมั่นของจิตคือสมาธิอย่างนี้เราเรียกว่าเรามีความมีธรรมฝ่ายดีเกิดขึ้นเราก็มีความเข้าไปเพลิดเพลินอยากจะได้สิ่งนั้นๆได้เข้าไปเสวยความสุขได้เข้าไปเสวยความยินดีพอใจในสิ่งนั้นเห็นไหมแต่พระองค์ทรงสอนให้เราไงให้เรานั้นได้รู้จักเข้าไปให้ถึงซึ่งแก่นของการปฏิบัติว่าในสิ่งต่างๆที่ปรากฏเกิดขึ้นนั้นนะเป็นสิ่งที่ทำให้ชีวิตของเรานั้นมีความสุขสุขก็ได้เป็นแต่เพียงชั่วคราวไม่ได้เป็นที่พึ่งที่จะทำให้ชีวิตของเรานั้นต้องเป็นสุขตลอดไปรักแต่แท้ที่จริงสิ่งต่างๆเหล่านั้นบางทีบางครั้งถ้าเราเข้าไม่รู้ความจริงเราเข้าไปยึดไปถืออยู่สิ่งต่างๆเหล่านั้นแหละจะทําให้เรานั้นเกิดความทุกข์ความดิ้นรนความกังวลกระวายทั้งทางกายและทางจิตใจของเราเพราะสิ่งต่างๆเหล่านั้นเกิดขึ้นแล้วพอเราประพฤติปฏิบัติทำมาทำอีกมันไม่เกิดไม่มีขึ้นนั่งทีไรก็ไม่เห็นสงบนั่งทีไรก็ไม่เห็นปราโมทย์เกิดขึ้นนั่งทีไรก็ไม่เบาไม่สบายมีแต่สิ่งที่มาทำให้เราหงุดหงิดฟุ้งซ่านลำคาญใจมีแต่สิ่งที่ปรากฏทำให้เรานั้นขัดเคืองใจนะมีความที่พยาบาทเครียดแค้นเกิดขึ้นในขณะที่เราปฏิบัติธรรมก็มีใช่ไหมหรือมีแต่สิ่งที่เรามีความลังเลสงสัยเนี่ยอย่างนี้จะถูกไหมอย่างนี้ทำอย่างนี้จะได้บุญไหมอย่างนี้จะบาปไหมเงี้ยนะเราไม่รู้จักกุศลไม่รู้จักอกุศลที่แท้ที่จริงเนี่ยก็ยังมีความลังเลประพฤติปฏิบัติทำไปเข้าวัดมากันนานแล้วเราก็ยังไม่รู้ไม่แยบคายในเรื่องของกุศลและอกุศลอย่างเงี้ยซึ่งเป็นสิ่งที่จะรู้ได้โดยยากนะองค์พระสารีบุตรนะพิงซึ่งเป็นอัครสาวกเบื้องขวานะของพุทธเจ้านะทรงสอนไว้ได้นะทรงกล่าวไว้ว่าการที่เรานั้นเกิดมาแล้วเนี่ยถ้ารู้ว่าสิ่งใดเป็นกุศลสิ่งใดเป็นอกุศลสิ่งใดเป็นกุศลกรรมสิ่งใดเป็นอกุศลกรรมที่เนื้อที่ตัวเราเนี่ยย่ำได้ให้รู้เลยว่าขณะนั้นเป็นผู้ที่มีสติมีปัญญาไม่ใช่น้อยแล้วสามารถมองเห็นจิตเห็นใจตัวเองได้ว่าในขณะนี้ใจตัวเองนั้นเป็นกุศลหรือจิตใจของตัวเองนั้นมีบุญกุศลอยู่หรือใจของตัวเองเป็นบาปหรือจิตใจของตัวเองนั้นมีอกุศลอยู่ซึ่งเราได้สวดมนต์ใช่ไหมเราได้ฟังสวดพระธรรมกุศลธรรมมาอย่างนี้นะยามใดที่บุญเกิดขึ้นในใจเราเนี่ยถ้าเรารู้เป็นบุญเนี่ยบุญก็จะเกิดมากขึ้นนะแต่ยามใดเราไม่รู้ว่าเป็นบุญเรานั้นเข้าไปยึดไปถืออยู่ติดข้องอยู่ที่บางครั้งทำไปด้วยความเป็นตัวเป็นตนความยึดความติดความข้องอยู่บุญนั้นก็เป็นบุญแบบที่จะต้องเป็นวัตตะเป็นการที่จะต้องเวียนเกิดเวียนตายอีกไม่สามารถที่จะเป็นบุญชนิดที่เป็นมหากุศลอันประกอบไปด้วยปัญญาถ้าเป็นบุญที่เป็นมหากุศลประกอบไปด้วยปัญญาก็จะทำให้
สิ่งที่ปรากฏเกิดขึ้นนั้นไม่สามารถที่จะเป็นเหตุเป็นปัจจัยที่จะทําให้เป็นวัตตะคือการที่จะต้องเวียนเกิดขึ้นมาอีกคือจะตัดภพตัดชาติเข้าไปทีละน้อยทีละขณะจิตขณะจิตในขณะนั้นนะภพชาติที่จะเกิดขึ้นมาด้วยความอํานาจของความเป็นตัวภพชาติก็คือตัวกูของกูเกิดขึ้นเมื่อไหร่ นั่นคือภพชาติเกิดขึ้นเมื่อนั้นย้ำใดที่เราหลงเพลินไปด้วยความยินดีด้วยความยินร้ายนั่นแหละเพลินไปเมื่อไรด้วยอำนาจแห่งความเพลินเพลินก็คือความที่เรานั้นมีนันทิคือความเพลินยินดีก็คือราคะเรานั้นมีนันทิและราคะเกิดขึ้น ผู้ทรงสอนให้เรานั้นได้สลัดนันทิและราคะออกจากใจของเราให้เร็วที่สุดเราจะสลัดความเพลินนันทิออกจากใจของเราได้เร็วได้ขนาดไหนถ้าเรานั้นยังไม่สามารถกําหนดรู้ใจของเราว่าขณะนี้เรามีความยินดีหรือยินร้ายเกิดขึ้นในใจเราเราก็จะไม่สามารถสลัดเขาออกไปได้หรอก จะสลัดเข้าออกไปได้ไม่มีวิธีการอื่นใดมีแต่การที่จะกําหนดรู้กําหนดรู้แค่นั้นเองว่านี่คือกายนะนี่คือจิตคือใจนะนี่คือนามธรรมนะนี่คือรูปธรรมนะเป็นแต่เพียงสภาวะธรรมเกิดขึ้นแล้วเห็นความจริงเปลี่ยนแปลงดับไปเห็นไหมยังไม่ดับตามดูไปตามดูไปความเพลินนั้นความยินดีที่เกิดขึ้นเห็นปั๊บดูใจ ดูเข้ามามโนวิญญาณใจเป็นไงยินดีหรือยินร้ายมองเข้าไปถ้ามองเห็นใจได้ใครที่มองเห็นใจได้ก็จะเห็นได้ว่าใจเรานั้นยินดีหรือยินร้ายเกิดขึ้นถ้าเห็นใจยินดีหรือเห็นใจเรายินร้ายเห็นสิ่งใดสิ่งหนึ่งเกิดขึ้นเช่นยินดีเกิดขึ้นตามดูตามดูฉันจะตามดูตามดูจิตใจที่มีความยินดี เมื่อตามดูจิตใจที่มีความยินดีเกิดขึ้นนั้นเราจะเห็นเราจะพบความจริงความจริงจากความยินดีนั้นว่ายินดีเกิดขึ้นแล้วก็เปลี่ยนแปลงนะความรู้สึกยินดีเกิดขึ้นนั้นถ้ากําหนดรู้แล้วนะต้องเปลี่ยนแปลงไม่ได้ยินดีตลอดไปหรอกนะเห็นไหมเรานั่งสมาธิเราเจริญกรรมฐานนะ องค์ของสมาธิที่เกิดขึ้นนะเกิดขึ้นปีติเกิดขึ้นเนี่ยนะปีติความอิ่มเอิกใจยินดีเนี่ยนะจะเกิดขึ้นตามมาอิ่มเอิกใจเนี่ยนะก็จะเกิดความที่เรานั้นเข้าไปมีนันทิคือความติดข้องยินดีติดข้องเห็นไหมเพราะมีความล่ะปีติเกิดขึ้น เมื่อปีติเกิดขึ้นก็มีความติดข้องนันทิคือความเพลิดเพลินไม่ติดข้องแล้วก็เพราะเพลิดเพลินเพราะฉะนั้นสิ่งต่างๆเหล่านี้แหละให้เราทั้งหลายได้พยายามที่จะเรียนรู้และศึกษาในหลักธรรมคำสอนของพระองค์ที่พระองค์ทรงชี้นําไว้เราก็จะเป็นผู้ที่รู้ขึ้นมาว่า แค่ลมหายใจเราเนี่ยหายใจเข้าหายใจออกเรารู้จักลมหายใจของเราแล้วรู้จักว่าลมเข้ายามใดรู้จักลมออกยามใดรู้ลมยาวลมสั้นตามดูตามรู้ไปนั่นแหละคือสติเกิดเมื่อสติเกิดรู้แล้วเมื่อรู้ว่าสติเกิดมองดูกายนี้เห็นกายอยู่กายคือลมหายใจเห็นกายคือลมหายใจแล้วมองดูจิตดูใจจิตใจคือความรู้สึก คือนามธรรมนามธาตุมองใจเข้าไปเมื่อเรามีความรู้สึกที่กายอย่างเนี้ยมองเห็นเวทนาไหมเห็นลมหายใจเข้าหายใจออกเห็นเวทนาที่เกิดขึ้นนะกายของเรานั่งอยู่ในลมหายใจเข้าในลมหายใจออกกายเรานั่งอยู่เราก็จะเห็นเวทนาที่เกิดขึ้นที่กายของเราได้ในลมหายใจเข้าในลมหายใจออกถ้าเรานั้นเป็นผู้ ตามดูตามรู้อยู่ที่กายเวทนาจิตและธรรมนะเมื่อตามดูตามรู้
ที่กายแล้วจะเห็นเวทนาเมื่อเห็นเวทนาแล้วก็จะเห็นจิตว่าจิตใดที่ปรากฏเกิดขึ้นที่กายถ้าเวทนาเป็นทุกข์จิตก็จะเป็นโทมนัสใช่ไหมถ้ากายเป็นทุกข์เนี่ยมันก็จะมีอำนาจที่จะบีบคั้นจิตใจของเราให้จิตใจเรานั้นไม่สงบสุขได้รับนะไม่มีปิติยินดีเกิดขึ้นรับเพราะทุกขเวทนาที่เกิดขึ้นทางกายแต่ถ้าเรานั้นได้เห็นกายของเราแล้วกายเป็นทุกข์เรามาดูจิตดูใจของเราใจของเรานั้นปล่อยวางได้อดทนได้ยังนิ่งอยู่ตามดูอยู่รู้อยู่เห็นอยู่ถ้าเห็นอยู่อย่างนี้ตามดูอย่างนี้จิตใจของเราก็จะไม่ไปเพลิดเพลินเคลิบเคลิ้มหลงไหลจะตัดกระแสความคิดความเพลิดเพลินจะตัดกระแสความปรุงแต่งจิตใจของเราว่าต้องการให้เขานั้นอยู่นานๆต้องการให้สิ่งนั้นๆมีมากๆสิ่งนั้นๆถ้าเป็นสิ่งที่ดีๆสิ่งที่ไม่ดีก็ไม่อยากให้สิ่งนั้นอยู่กับเราอยากจะผลักไสออกไปหรืออยากจะให้สิ่งนั้นหมดไปจากตัวเราเห็นไหมนี่ก็คือสิ่งที่เราจะรู้เลยว่าตามมาจากการที่เรานั้นได้เข้าไปกำหนดรู้ที่กายรู้ที่เวทนาแล้วก็จะเห็นจิตของเราว่าจิตเรานั้นมีโลภะราคะจิตมีโลภะราคะคือจิตเข้าไปมีความยินดีติดข้องจิตมีโทสะก็คือจิตขัดเคืองใจแล้วก็อาจจะเป็นความพยาบาทปองร้ายเกิดขึ้นตามมาและมีความเบียดเบียนซึ่งกันและกันตามมาอย่างนั้น แล้วจิตอย่างนี้เกิดขึ้นก็เห็นจิตมีราคะกายรู้จิตมีราคะจิตมีโทสะกายรู้จิตมีโทสะนี่มองดูจิตเรามองได้ไหมจิตของเราในขณะนี้มองเข้าไปเราก็จะเห็นได้เห็นไม่ได้ก็ดูเราไม่ใช่เข้าเราไม่ใช่ออกเพราะจิตเราปราศจากโลภะความยึดติดข้องปรารถนาต้องการจิตเราปล่อยวางวางเฉยได้เรารู้ลมหายใจเราก็เห็นจิตเราไม่มีราคะจิตเราปราศจากโทสะก็รู้จิตเราปราศจากโทสะจิตเราไม่มีความขัดเคืองใจในขณะนี้ถึงแม้ทุกขเวทนาจะเกิดแต่จิตใจของเราก็ยังดูอยู่เฉยๆอย่างนี้นะพอเรามองดูใจเราใจเราเฉยอยู่ได้เห็นไหมจิตเราไม่มีโทสะเราก็รู้จิตเราไม่มีโทสะเราก็ดูตามดูอย่างเงี้ยไปเนี่ยในลมไม่ใช่เข้าในลมไม่ใช่ออกเราก็ตัดกระแสแห่งความปรุงแต่งของจิตของใจเราได้จะปรุงแต่งอย่างไรล่ะเพราะถ้ามีโลภะมีราคะหรือมีโทสะจิตใจดวงนั้นจะต้องมีโมหะมีโมหะเป็นยังไงมีโมหะก็คือจิตใจที่ขาดสติไม่มีสติสัมปชัญญะนั่นเองเป็นจิตใจที่มีโมหะจิตใจที่มีโมหะก็รู้ว่าจิตมีโมหะก็รู้ว่าจิตมีโมหะจิตปราศจากโมหะก็รู้ว่าจิตปราศจากโมหะจิตจะปราศจากโมหะได้จะต้องดูยังไงถึงจะรู้ว่าจิตปราศจากโมหะก็ดูไปว่าจิตใจของเรานั้นนะเป็นจิตที่มีสติสัมปชัญญะอยู่ที่มีการระลึกอยู่ที่ลมหายใจเข้าลมหายใจออกอยู่มีสติระลึกรู้อยู่ที่